โอเคครับก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับวันนี้เข้าสไลด์เต็มๆมานะใครยังไม่มีก็ไปหามานะมียังยังไม่มีบอกตั้งแต่อาทิตย์แรกนะใช่ไหมครั้งแรกที่เจอกันอ่ะนะครับโอเคไม่เป็นไรก็พยายามฟังให้มากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าอันไหนที่อาจารย์เพิ่มเติมจากสไลด์ก็จดไว้อะไรที่มันตรงกับสไลด์ก็ช่างมันไปถูกไหมเพราะมันมีอยู่ในสไลด์อยู่ละแต่อะไรที่มันนอกเหนือสไลด์อันนี้เราควรจะมีเพิ่มนะครับโอเคก็จะเป็นสไลด์นี้แหละครับแต่ว่าเข้าใจว่าเอกสารนี่โตแล้วรหัส3แล้วนะครับพวกชี้มันก็จะอยู่ร้านซิล็อกข้างหลังตึกคณะนิติครับก็บอกส่วนบริษัทจำกัดของอาจารย์สิทธิภาคแต่ในชีพมันจะแค่ชื่อข้างหน้ามันยังเป็นตำแหน่งเก่าผมอยู่เป็นอาจารย์อยู่ตอนนี้ผมปรับไปแล้วนะครับแต่ก็เนื้อหาเดียวกันนะครับเนื้อหาเดียวกันโอเคนะครับหลังจากที่เราเรียนอะไรกันไปบ้างเราเรียนว่าต่อยอดจากของอาจารย์ธีระนะครับจำได้ผมมาพูดเรื่องจอยเวนเจอร์ใช่ไหมแล้วก็เพิ่งออกข้อสอบเนไปด้วยล่าสุดปีล่าสุดเลยนะครับมีการออกข้อสอบโดยใช้คำว่ากิจการร่วมค้านะฮะซึ่งเราเรียนเราก็จะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วศาลฎีกาก็วางแนวไว้ว่าถ้ากิจการร่วมค้ามันไม่ได้จดทะเบียนมันก็จะถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเห็นไหมครับฉะนั้นในตำราหลายๆเล่มหรือถ้าใครไม่ได้ติดตามคำบรรยายเนเนี่ยก็จะงงเหมือนโจทย์ออกข้อสอบอะไรมากิจการร่วมค้าไม่เคยเรียนแต่เด็กรามไม่ต้องห่วงเรียนตั้งนานแล้วผมสอนมาตั้งนานตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์ละนะครับฉะนั้นข้อสอบมันออกเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมันเลยกฎหมายหรือคำตอบที่ใช้มันจึงเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญปกตินะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับว่าในทางปฏิบัติในชีวิตจริงสมัยนี้ไม่มีแล้วไอ้ UJV เนี่ยหรือ Unincorporated Joint Venture เนี่ยไม่มีแล้วไม่มีใครเขาทำกันเขาก็จะไปจดกันเป็นบริษัทจำกัดนะครับโดยที่ตัวหุ้นส่วนแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับและอย่างที่ผมพูดไปว่าไอ้บริษัทจำกัดประเภทนั้นเนี่ยซึ่งมีบทบาทสำคัญสำหรับอาชีพนักกฎหมายของเราคือมันมีไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับ SME ชาวบ้านทั่วๆไปนะครับร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์ในไทยเนี่ยมันคือ SME ทั่วๆไปอยากตั้งบริษัทสมัยนี้ไม่มีแล้วครับใครไปตั้งห้างหุ้นส่วนคือห้างหุ้นส่วนในสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากเวลาเราคุยกับใครช่วงนี้เนี่ยก็ส่วนมากเริ่มต้นด้วยบริษัทจำกัดกันทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะมันจำกัดความผิดอ่ะชื่อก็บอกแล้วว่ามันจำกัดความผิดนะครับพวกห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยก็จะมีแต่จัดตั้งมานานละจัดตั้งมานานละแล้วก็ลูกหลานสืบท่อต่อกันมาก็ไม่ได้ไปแปลสภาพอะไรก็อารมณ์แม่เป็นเท่าแก่จำกัดความรับผิดแต่แม่เป็นคนให้เงินทุนไปส่วนลูกหลานก็ไปเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็ทำกันไปเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเวลามีใครมาขอคำปรึกษานะสมัยนี้ปัจจุบันเวลาเริ่มจัดตั้งบริษัทเห็นไหมไม่มีใครบอกมาตั้งจัดตั้งองค์กรธุรกิจเสียเวลาครับเขาบอกมาตั้งบริษัทกันส่วนมากก็มากันอย่างนี้เลยครับคือมันเหมือนเขาอินเทรนด์กันมาแล้วว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเริ่มต้นกันที่บริษัทจำกัดไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพหรือบริษัทที่เป็น SME ซึ่งผมคุ้นๆว่าผมพูดให้ฟังคำว่าสตาร์ทอัพไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วปะใช่ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังว่า SME กับ Startup มันต่างกันยังไงเนี่ยเราต้องเรียนกันอย่างนี้แล้วครับไม่ใช่มานั่งเรียนประมวลมันไม่เข้าใจเพราะว่าแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันจริงๆไม่ว่าจะเป็น1บริษัทจำกัดที่เกิดจากการร่วมทุนของต่างชาติต่อมาก็คือบริษัทจำกัดที่เกิดในภาพของ SME และบริษัทจำกัดที่เกิดในภาพของบริษัท Startup คือแน่นอนทุกคนก็ต้องเรียนเหมือนกับเราแต่ว่าวันนึงที่เราจบไปเราต้องไปทำงานเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะแต่ละที่มามันไม่เหมือนกันอย่างเราพูดถึงบริษัทจำกัดที่มาจาก JV เนี่ย
แน่นอนเราจะรู้แต่กฎหมายบริษัทปกติไม่ได้ครับเราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมทุนเราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกการใช้เจรจาการใช้อนุญาโตตุลาการการขอส่งเสริมการลงทุนการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวอะไรกันวีซ่าเวิร์คเพอร์มิตอันนี้คือพวกกลุ่มแรกนะครับอันนี้คือพวกกลุ่มแรกแปลว่าเวลาเราพูดถึงนักกฎหมายบริษัทจำกัดเนี่ยมันจะรู้แค่บริษัทจำกัดอย่างเดียวไม่พอย้ำอีกรอบนะมันต้องรู้อะไรบ้างรู้วิชาเราบริษัทจำกัดรู้เกี่ยวกับสัญญาร่วมทุนรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวรู้เกี่ยวกับการขอส่งเสริมการลงทุนการทำวีซ่าเวิร์คเพอร์มิตเนี่ยครับมันเป็นจุดที่ทำให้นักกฎหมายชั่วโมงละ 20,000 ครับคือไอ้บริษัทพวกนี้แหละส่วนไอ้บริษัท SME ทั่วๆไปเนี่ยบางคนเขาไม่จ้างนักกฎหมายด้วยซ้ำเขาไปจ้างบริษัทอะไรครับสำนักงานทนายเอ๊ะสำนักงานบัญชีใช่มั้ยแล้วสำนักงานบัญชีเขาก็จัดการให้เสร็จหมดเลยก็ไม่มีความจำเป็นต้องมาจ้างทนายก็คือที่เรียนกันโดยพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยถามว่าในชีวิตจริงคุณจะไปหาเงินจากเรื่องที่เราเรียนได้ยังไงก็คือหายากครับหายากแต่ถ้าเป็นแบบกลุ่มแรกเนี่ยโอ้โหสบายเลยครับสบายหากินได้แบบพ้นโควิดไปก่อนนะสบายเลยครับคุณไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้คุณไปอยู่พัทยาก็ได้คุณไปอยู่สมุยไปอยู่ภูเก็ตไปอยู่เชียงใหม่สบายครับหากินแค่นี้นะครับเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยนะแล้วก็มีอะไรโนตารีพับบิกฮะคือคุณต้องมีตั๋วทนายแล้วคุณเคยได้ยินคำว่าโนตารีพับบิกไหมครับมันคือทนายรับรองลายมือชื่อทีนี้มันจะมาคู่กับอะไรมันจะมาคู่กับเวลาต่างชาติเข้ามาเซ็นสัญญากับเราเวลาเขาจะส่งเอกสารหรือเขาต้องการยืนยันหลักฐานเนี้ยเอาไปใช้ในอนาคตแน่นอนสัญญานั้นต้องแปลหรืออย่างน้อยมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กันนะครับสัญญาเนี่ยทีเนี้ยอย่างที่ผมเคยสอนในวิชานิติกรรมสัญญาครับว่าเวลาเราเซ็นสัญญาเนี่ยเขาไม่ได้เซ็นกันหน้าสุดท้ายอย่างเดียวเพราะต่างคนต่างเก็บต้นฉบับเอาไว้วันนึงมันหายอะไรขึ้นมามันโดนยัดไส้ได้ง่ายฉะนั้นในชีวิตจริงสัญญาสำคัญเขาจะเซ็นกันทุกหน้าพอเซ็นกันทุกหน้าเขาจะใช้ปากกาดีๆด้วยเขาจะไม่ใช้ปากกาเลนเซอร์5 บาท 10 บาทเพราะปลอมมันก็ปลอมได้ง่ายแหละครับคือคนจะปลอมให้มันเหมือนมันก็ดูก่อนหน้ามันก็เซ็นเหมือนปากกาเหมือนกันฉะนั้นเขาจะใช้ปากกาดีๆคือโอ้โหไม่จำเป็นต้องมองบังขนาดนั้นนะครับแท่งละ100,000-200,000ไม่แต่ยิ่งแพงหมายความว่ามันยิ่งมีหมึกเดียวในโลกแปลว่าเวลาคุณถูกปลอมมันพิสูจน์ได้ง่ายมากเพราะว่าแท่งนี้มันอยู่กับคุณเนื้อออกไหมครับเนี่ยเขาซีเรียสถึงขนาดนี้นะครับตัวอย่างสัญญาหนาเช่นสัญญากู้ยืมเงินโปรเจกต์ไฟแนนซ์หนางี้เลยนะก็ต้องเซ็นอ่ะก็ต้องเซ็นอ่ะหมึกหมดปากกาก็ต้องเตรียมมาเซ็นนะครับแล้วก็ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนแนบพาสปอร์ตเสมอนะครับทีเนี้ยมันเป็นเอกสารเยอะมันเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องแปลมันเป็นเอกสารที่มีลายเซ็นทุกคนน่ะต่างประเทศเขาไม่รู้ว่าตัวประเทศเนี้ยหรือตัวคนประเทศเขาเนี่ยถูกหลอกให้เซ็นหรือเปล่าเมาป่ะเนี่ยมาเซ็นสัญญาไทยเนี่ยเมาป่ะเนี่ยโดนขู่ป่ะเนี่ยถูกป่ะเขาเลยต้องมีอาชีพหนึ่งเรียกว่าโนตารีพับบิกเป็นคนการันตีอย่างไม่ได้การันตีในเนื้อหานะคุณจะได้เปรียบเสียเปรียบอันนั้นคือเรื่องของคู่ความมันเองแต่โนตารีพับบิกเป็นการรับรองว่าคนเนี้ยมีสติสัมปชัญญะเซ็นโดยที่เขารู้เรื่องจริงคือโนตารีมันก็ได้หลายอย่างอะครับแต่บ้านเราเนี่ยกลับไม่ได้เป็นอาชีพคือถ้าต่างประเทศเนี่ยโนตารีพับบิกคืออาชีพนึงเลยต่างหากโดยที่ไม่จำเป็นต้องจบกฎหมายแต่บ้านเราเนี่ยผูกขาดเอาไว้กับคนที่เรียนกฎหมายก็คือเป็นคนที่ได้ตั๋วทนายแล้วก็ไปอบรมของสภาทนายมันก็เลยใช้ได้สำหรับบางประเทศแต่บางประเทศก็ใช้ไม่ได้คือเขาก็ไม่รองรับของเราแต่บางประเทศก็รองรับของเราก็เนี่ยครับคือเป็นกลุ่มทนายสายแรกคือยังไงทุกคนอ่ะเขาก็ต้องไปอบรมโนตารีไว้ก่อนใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่รู้เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่มีเลยนะครับโอเคนั่นก็เป็นภาพของบริษัทจำกัดทั่วๆไปไอ้บริษัทจำกัดที่มาจากการร่วมทุนของต่างชาติคุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรการเซ็นสัญญารักษาความลับ
นะแนวคิดเกี่ยวกับการห้ามค้าแข่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับต่อมาก็เป็นบริษัทจำกัดทั่วไปที่เราจะเรียนกันแล้วก็เป็นบริษัทจำกัดที่เป็นสตาร์ทอัพก็คือมีความใกล้เคียงที่เป็น SME แหละแต่นิสัยของคนที่มาเป็นเท่าแก่มันไม่ใช่นิสัยของคนทั่วๆไปนิสัยของคนเป็นสตาร์ทอัพเขาต้องการความคิดครับเขาต้องการความคิดเขาต้องการความฉลาดขี้เกียจหาความสบายเนี่ยถ้าเหมาะกับเราเนี่ยเรียนจบเนี่ยนะครับคุณก็มีเวลาเมื่อวันก่อนก็มีพี่ๆคุณมาหาผมใกล้จะจบกันละเอาไงดีผมก็จะบอกเสมอครับปีแรกหรือตอนนี้สำคัญแล้วนะคุณต้องเก็บตัวทนายได้แล้วนะครับอนุปริญญาไปสอบได้รู้ใช่ไหมรหัส3กันแล้วนี่อีกไม่เกิน2เทอมก็ขออนุได้แล้วขออนุไม่ใช่มานั่งขอคณะแล้วไปนะครับคือคุณต้องขอคณะเพื่อส่งเข้าสภามหาวิทยาลัยรับรองนะครับมันใช้เวลาขั้นต่ำ3เดือนนะครับแล้วไม่มีใครมาคุณไม่หาเองไม่มีใครมาให้คุณเข้าใจป่ะไม่ต้องมานั่งมันไม่ใช่หน้าที่ของคณะที่ต้องมาให้คุณมันเป็นหน้าที่ของตัวคุณเองที่คุณต้องรู้ว่าคุณกำลังจะได้อนุปริญญาและคุณต้องทำเรื่องขอเพื่อใช้เวลา3เดือนแล้วเอาไปสมัครสอบทีเนี้ยตั๋วทนายเนี่ยเคยมีความรู้ไหมว่ามันมีตั๋วปีกับตั๋วรุ่นตั๋วปีเนี่ยมันยากมันถือว่าคุณจบปริญญาตรีมาแล้วทำงานอีก1ปีข้อสอบมันถึงยากสอบปีละครั้งแต่ตั๋วรุ่นเนี่ยตั๋วรุ่นน่ะมันง่ายกว่าปีนึงมันเปิด2ครั้งปีนึงมันเปิด2ครั้งฉะนั้นปลายปีนี้มันจะเปิดแล้วเดี๋ยวกลางปีหน้ามันจะเปิดฉะนั้นคุณต้องวางแผนละเนี่ยคุณเทอม1คุณต้องนึกถึงเทอม2คุณนึกถึงซัมเมอร์ละวิชาเลือกเก็บครบยังเข้าใจว่าวิชาบางเรื่องวิชาเลือกคุณต้องครบคุณถึงจะขออนุได้เคยรู้กันไหมเนี่ยต้องรู้แล้วนะแล้วก็ไปลงวิชาว่าความเลยคือเทอมหน้าคุณต้องลงพวกวิแล้วใช่ไหมวิแพ่งวิอาญาแล้วใช่ไหมพระธรรมนูญแล้วก็ว่าแต่ว่าความมัน402คุณยังไม่ลงไงลงก่อนเลยคุณจบวิแล้วคุณลงว่าความแล้วเดี๋ยวว่าความมันก็คือเนื้อหาที่ไปสอบตัวทนายนั่นเองต่อเดือนกรกฎาคมนะครับเนี่ยต้องฉะนั้นอ่ะผมฝากไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเจอคุณวิชานี้แล้วก็วันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าแล้วก็ไม่เจอกันแล้วนี่รหัสสูงสุดที่ผมไปเจอคุณละไม่พูดตอนนี้ไม่รู้พูดตอนไหนละนะครับฉะนั้นเทอมแรกเอ้ยปีแรกหลังเรียนจบเนี่ยเก็บตั๋วให้หมดเก็บตั๋วให้หมดแล้วก็หางานทำเนคือสิ่งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรอย่างแรกเลยคือมีตั๋วทนายหางานทำแล้วก็ให้เนเพราะอะไรครับสมมุติคุณจบอายุ22สมมุตินะคุณจบอายุ22คุณจะเข้าใจมันเองแหละคุณจบอายุ22อ่ะผมให้คุณตกเน2ปีเลยอ่ะ23อ่ะ22ก็ตก23ก็ตก24ก็ตกอ้าวตกมัน3ปีไปเลยอ้าวตกเน3ปีไปเลยแต่คุณได้ตั๋วอายุเท่าไหร่อ้าวคุณสอบตั๋วตั้งแต่อายุ20ผมพูดถูกมั้ยอ่ะ21ก็ได้อ้าว18อ้าวยิ่งเร็วอีกเห็นมั้ยคือเนี่ยวันนี้ปีหน้าคุณสอบได้เลยปีนี้คุณอายุเท่าไหร่18 19 20ถูกไหมเนี่ยตั๋วคุณเริ่มได้เลยปีหน้าอ่ะยังเก่งบวกไปอีก1ปีอ่ะ19เอาอ่ะ21เอาอ่ะ21ก็ได้อ่ะ21ช้าสุดๆเลย21เอาคุณสอบตั๋วอายุ21คุณจะได้ตั๋วอายุเท่าไหร่คุณจะได้ตั๋วอายุเท่าไหร่ถ้าคุณอ่ะตั๋วมีอะไรบ้างสอบทฤษฎีสอบปฏิบัติสอบปากเปล่าอบรมจริยธรรมแล้วขึ้นทะเบียนมันใช้เวลาทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับคุณถึงได้ตั๋วทนายหรือใบประกอบวิชาชีพว่าความคำตอบคือถ้าคุณผ่านหมดเลยไม่ตกอะไรเลยปีครึ่งปีครึ่งแปลว่าคุณสอบตั๋วครั้งแรกตอนอายุ21คุณจะได้ตั๋วเร็วที่สุดตอนอายุเท่าไหร่22ครึ่งแล้วมันมีผลไหมครับมีครับเพราะถ้าคุณจะสอบสนามใหญ่คุณจะสอบผู้ว่าสาสนามใหญ่คุณต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย2ปีคำถามเขาใช้อะไรล่ะประสบการณ์ก็นี่ไงตั๋วทนายไงคุณได้ตั๋วทนายตอนอายุ22ครึ่งคุณเก็บคดี20คดีบวกเวลาไปอีก2ปีแปลว่าครบคุณสมบัติตอน24ครึ่งผมพูดถูกป่ะจบตียังจบแล้วตอนนั้นน่ะ24ครึ่งคุณจบแล้ว
ถูกไหมปีหน้าสิ2ปีคุณก็จบแล้วอ่ะปีตีผ่านเนก็บอกแล้วตกไป3ปีได้เนตอนอยู่เท่าไหร่24อ่ะ25ไปด้วยเอา4ปีเลยตกเนม4ขาเลยเอาได้เนตอนอายุ25ได้ตั๋วอายุ22ครึ่งคุณสมบัติครบ2ปีตอนอายุ24ครึ่งคุณสอบผู้ช่วยได้ยังตอนอายุ25สอบได้ป่ะตอนอายุ25สอบได้แล้วคุณสมบัติคุณครบหมดแล้วครับคุณสามารถเป็นประธานศาลฎีกาได้เลยนะเอ้าคุณสอบน้ำใหญ่ได้ตอนอายุ25ต่อให้คุณสอบได้ที่2ที่3ที่4ที่5คุณยังไงก็ได้เป็นเพราะคนอื่นมันแก่กว่าคุณเอ้าระบบเป็นอย่างนี้แต่พวกคุณไปหลงอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะตรงกันข้ามน้องอีกคนนึงจบอายุ21แล้วได้เนอายุ22แต่ได้ตั๋วอายุเท่าไหร่พึ่งสอบตั๋วอายุ23เอาเนก่อนไงอาจารย์บอกเอาเนก่อนเอ้าพึ่งรู้พึ่งได้ตั๋วสอบตั๋วอายุ23เด็กคนนี้จะสอบผู้พิพากษาครั้งแรกได้อยู่เท่าไหร่ทันไหมเนี่ยทันนะคุณเพิ่งสอบตั๋วตอนอายุ23เพราะคุณบอกคุณเอาตีก่อนให้จบคุณเอาเนก่อนให้จบแล้วคุณค่อยเอาตั๋วคุณจะสอบผู้พิพากษาครั้งแรกได้ตอนอายุ25ปีครึ่งคุณแพ้น้องคนแรกที่ตกเน4ปีไปครึ่งปีมันใช่เรื่องไหมล่ะมันใช่เรื่องไหมล่ะเห็นป่ะเด็กที่ไม่เคยตกอะไรเลยนะครับแต่กลับสอบผู้ช่วยได้ช้ากว่าเด็กที่ตกเน4ปีเก็ตยังเข้าใจแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะสอบผู้ช่วยหรือจะสอบอะไรก็ตามแต่คุณไม่มี experience เลยถ้าคุณสอบน้ำใหญ่ตกอ่ะคุณสอบอีกทีก็ต้อง26ผมพูดถูกไหมอ้าว26ไม่มีเงินกินข้าวยังขอเงินแม่อยู่สมัครงานใครเขาจะรับ26ไม่เคยทำงานมาเลยเงินเดือนก็เอาไป 15,000 ไหวไหมไม่ไหวอีกวัดดวงเรียนโทอีก28สอบน้ำเล็กตกอีกเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นว่าความเร็วไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะทุกคนมาตั้งต้นกันที่25เท่ากันผมพูดถูกปะล่ะคุณดวงดีสอบได้น้ำใหญ่เลยก็จบแต่ใครจะรู้อ่ะคุณเคยรู้ไหมเนี่ยว่าสอบผู้พิพากษาเคยมีอยู่รุ่นหนึ่งสนามใหญ่รู้ว่ารับอยู่กี่คน11คนเคยรู้ไหมเคยได้ยินไหมครับไม่เคยรู้กันดิเห็นปะคืออย่าคิดอย่าหวังน้ำบ่อหน้าเกินไปครับศาลอัยการเขาก็มีวันเต็มนะครับคือมันไม่ได้แปลว่า25ปุ๊บเขาจะเปิดต้อนรับเราเขาเปิดเพราะอัตราเขาขาดแต่ถ้าอัตราเขาเต็มเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดนะครับมันเพิ่งมาเป็นแต่ก่อนมันมีเมื่อ10ปีที่แล้วมันเปิดเยอะมากแล้วมันก็มาเปิดเยอะมากช่วงนี้แต่ในช่วง2ช่วงนี้ระหว่างที่มันหายไปเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก3ปีครับที่ไม่เปิดเลยหรือเปิดก็เปิดแบบน้ำเดียวอ่ะแล้วก็เนี่ย11คนอรหันต์ได้ก็ได้ไม่ได้เขาไม่ง้อเพราะตำแหน่งเขาไม่ขาดฉะนั้นเข้าใจว่าเรามีความฝันได้แต่สิ่งเดียวที่จะทำให้เรายืนได้ด้วยตัวเองคือไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเข้าใจป่ะการที่เราหายใจด้วยจมูกของเราเองได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จผมแค่เลยให้ความสำคัญกับการเรียนวิชานี้ไงคือผมถึงบอกเอาตั๋วก่อนหางานทำเพราะวันที่คุณหางานทำต่อให้คุณตกเนตกผู้ช่วยตกอัยการหรือต่อให้ไม่มีสนามไหนเปิดเลยคุณก็ไม่มีวันอับจนจำคำพูดผมไว้คุณจบตั้งแต่อายุ21คุณหางานทำตั้งแต่อายุ22 23 24 25คุณตกผู้ช่วยตอนอายุ25คุณมี experience 3ปี experience 3ปีคุณอยู่ในที่ทำงานหาทุนไปเรียนเมืองนอกได้เลยถ้าคุณทำงานกรมต่างๆอันนี้เป็นเด็กที่เด็กรามไม่ค่อยรู้นะครับผมไม่เคยเจอเด็กส่วนมากจะรู้ตรงนี้คือพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยส่วนมากเด็กจุฬาธรรมศาสตร์เขาจะทำกันคือเขาจะเข้ากรมต่างๆกรมบังคับคดีบ้างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบ้างกรมสัมภากรบ้างกรมศุลกากรบ้างไอ้เรามัวแต่นั่งเรียนเนเขาไปทำงานกรมกันละเพราะอะไรเพราะกรมพวกนี้นะครับเขาจะมีทุนหน่วยงานเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะชิงทุนหนูไหมเคยคิดไหมว่าจะชิงทุน
อ่านี่คิดเห็นไหมเราไม่คิดเราแพ้เขาแล้วเห็นป่ะเขาคิดเราไม่คิดแค่นี้ก็แพ้กันแล้วเห็นไหมเขามีทุนซึ่งความทั่วความเข้าใจทั่วไปของพวกเราคืออะไรทุนคือชิงแชมป์กันทั่วประเทศถูกไหมทุนคิงทุนไทยพัดทุนอะไรไม่รู้แล้วหนูจะเอาอะไรไปสู้วะแต่ถ้าคุณเข้ากรมต่างๆเนี่ยมันจะเป็นทุนกรมมันจะแข่งกันเฉพาะคนในกรมแล้วมันจะมีสักกี่คนนะครับมันมีไม่เยอะแล้วมันรอคิวกันได้อันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าคุณอาจจะเติบโตในสายงานราชการโดยได้ทุนของราชการรับใช้ประเทศก็ได้โดยที่คุณไม่มีความจำเป็นว่าคุณจะต้องออกไปสอบอะไรเลยเพราะวันที่คุณอายุ25ตอนนั้นคุณทำกรมมาแล้ว3ปีคุณขอทุนเลยขอทุนปุ๊บไปเรียนกลับมาใช้2เท่า25 26 27 28ทำกรมมาแล้ว8อ่ะ28ตั้งแต่21 7ปีคุณจะลาออกเหรออีกไม่กี่ปีก็ขึ้นผอ.ละชำนาญการพิเศษละ28ละเป็นผู้ชายขอผู้หญิงแต่งงานยังถูกปะล่ะคุณจะไปลาออกสอบวุฒิศึกษาไงตกเอาเงินที่ไหนไปมั่นเขาอ่ะขอแม่เหรอขอพ่อเออไม่ได้ดิสาวๆเขารอเราอยู่เราต้องเลี้ยงตัวเราเองไม่ใช่ขอพ่อแม่มรดกก็ต้องหารถูกไหมเนี่ยใครมีพี่น้องอ่ะจับหารเลยมันไม่ได้แค่ของเรานะครับเรียนนิติต้องเลี้ยงพ่อแม่ครับไม่ใช่เรียนนิติให้พ่อแม่มาเลี้ยงโอเคไหมนะครับนอกเรื่องพอละลงสไลด์ดีกว่านะครับจะได้ตั้งใจเรียนจะได้เห็นวิชานี้เปลี่ยนผมเลยเลขหนึ่งนะครับเราจะเริ่มเรียนอะไรลักษณะเฉพาะของบริษัทจำกัดจะเติมเข้าไปใครมีสไลด์ก็เติมเข้าไปนะครับตรงนี้มันคืออะไรถ้าเรียนกับผมทุกอย่างมีแค่5คำถามถ้าเรียนกับผมทุกอย่างมีแค่5คำถาม1บริษัทจำกัดคืออะไรแล้วก็ประเภทของมันคือเวลาเราพูดถึงบริษัทเนี่ยนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวเราเรียนกันประเภทของบริษัทบางคนไปถามคนทั่วไปเขาจะบอกบริษัทจำกัดก็มีประเภทเดียวไงคิดอะไรยากนะแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดของการเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดแล้วก็บริษัทจดทะเบียนครับบริษัทจดทะเบียนหมายความว่าไงบริษัทมหาชนจำกัดที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มันก็จะไม่เหมือนบริษัทมหาชนทั่วๆไปเพราะมันจะอยู่ภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยแต่ถ้าเกิดเอางี้นะครับผมทวนอีกทีนึงก็คือถ้าเป็นบริษัทจำกัดคุณไม่ต้องคิดอะไรมากมันอยู่ภายใต้ประมวลแพ่งและพาณิชย์แล้วก็พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดว่าด้วยห้างส่วนและบริษัทหลักๆมันก็จะอยู่แค่นี้ข้อสอบเนอะไรผู้ช่วยก็ออกแค่นี้แต่ในชีวิตจริงถ้าคุณจะมีชั่วโมงละ 20,000 บริษัทมหาชนบริษัทมหาชนอยู่ภายใต้พ.ร.บ.บริษัทมหาชนปี35แต่พอเป็นบริษัทมหาชนที่ไปจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์มันคือพ.ร.บ.บริษัทมหาชนบวกพ.ร.บ.หลักทรัพย์ซึ่งไม่ค่อยมีใครแต่งตำราและหาตำราดีๆยากเอางี้แล้วกันมันมีคนแต่งแหละแต่ว่าที่จะมาเป็นครูจริงๆเนี่ยมีอยู่เล่มนึงแต่มันของอาจารย์พิเศษเสถียรแต่แกไม่ได้อัปเดตนานละมันค่อนข้างอาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ว่าคอนเซปต์ถ้าใครอยากอย่างน้อยเวลาไปสัมภาษณ์งานอ่านเล่มเนี้ยไม่หนาครับบริษัทมหาชนของอาจารย์พิเศษเสถียรไม่หนาอ่านแล้วก็มาอัปเดตกับกฎหมายปัจจุบันจะค่อนข้างดีมากนะครับหรือมีตังค์หน่อยนะฮะมีตังค์หน่อยก็ไปอบรมของ IOD แต่ว่าโอ้โหนะหลายหมื่นฮะน่าจะต้องมี experience ระดับหนึ่งเลยคือเด็กจบใหม่ผมไม่รู้เขารับเปล่านะครับก็คือสถาบันอบรมกรรมการบริษัทนะครับคือพวกกรรมใครจะไปเป็นกรรมการในบริษัทมหาชนเนี่ยมันเหมือนต้องมีไลเซนส์ตัวนี้จาก IOD นะครับก็นี่เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมที่ว่าถ้าเราอยากจะมีในอนาคตนะครับแต่ว่าวิชานี้เราจะเน้นหลักๆที่แค่ตัวบริษัทจำกัดพอแต่ว่าผมจะสอนคอนเซปต์ไปจนถึงบริษัทมหาชนด้วยในบางจุดนะครับโอเคผ่านนะครับลักษณะเฉพาะของบริษัทจำกัดก็คือบ
บริษัทจำกัดคืออะไรประเภทของมันการตั้งบริษัทจำกัดก็คือเลข3สำหรับผมก็คือการเกิดครับบริษัทจำกัดเกิดขึ้นได้ยังไงคำตอบคือมันไม่เหมือนห้างหุ้นส่วนละมันมีลักษณะพิเศษของมันมันมีขั้นตอนของมัน3 4 5และ6ตั้งแต่หุ้นผู้ถือหุ้นการบริหารงานของกรรมการเงินปันผลการประชุมผู้ถือหุ้น3 4 5 6ตรงนี้สำหรับผมก็คือสิทธิหน้าที่ความรับผิดระหว่างกันสิทธิหน้าที่ความรับผิดระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกมันคือ2เรื่องมันก็คือ4ครับสิทธิหน้าที่ความรับผิดระหว่างกันเองกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดระหว่างบริษัทจำกัดกับคนนอกสุดท้าย7การเลิกบริษัทก็คือข้อ5ก็คือการสิ้นสุดลงของบริษัทจำกัดฉะนั้นเราเรียนอะไรอ่ะครับแทบทุกเรื่องเลยมันก็จะหนีไม่พ้น5คำถามหลักๆมันคืออะไรประเภทของมันเกิดได้ยังไงตั้งอยู่ยังไงสิ้นสุดลงยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนวิชาอะไรต่อครับครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเริ่มตั้งแต่มั่นคืออะไรประเภทของการมั่นมั่นเกิดขึ้นได้ยังไงสิทธิหน้าที่ความรับผิดระหว่างคู่มั่นเหตุที่ทำให้การมั่นสิ้นสุดลงจบขึ้นสมรสสมรสคืออะไรประเภทของสมรสการเกิดสมรสเกิดได้ยังไงสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สมรสสิทธิหน้าที่ระหว่างบิดาบารดากับบุตรสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจบด้วยการหย่าครับเห็นป่ะมันคือทุกวิชาอ่ะวิชาอะไรอ่ะซื้อขายอ่ะซื้อขายคืออะไรประเภทของซื้อขายซื้อขายแต่ละประเภทเกิดขึ้นได้ยังไงสิทธิหน้าที่ความรับผิดระหว่างผู้ซื้อคู่ขายสิทธิหน้าที่ความรับผิดระหว่างผู้ซื้อผู้ขายกับบุคคลภายนอกเหตุที่ทำให้สัญญาซื้อขายสิ้นสุดลงจบไปเรียนวิชาเช่าต่อจบไปเรียนตั๋วเงินต่อจบไปประกันต่อก็เนี่ยแหละครับทุกวิชามีแค่5คำถามครับข้อสอบก็จะเรียงตามนี้แหละครับนะครับอ่ะเรามาลงรายละเอียดเปิดมาตราครับ1096กับ1097นะครับอ่ะตั้งสตินะจดตามนะครับเขียนเลข1บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตรง1097นะครับ3คนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งบริษัทจำกัดอันที่ตั้งยังไงเขียนเลข2ตรง1096ครับตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นครับตรงเลข2ตรงคำว่าแบ่งทุนเป็นหุ้นนะครับเติมเข้าไปว่าทุนเรือนหุ้นเขาเรียกว่ามีทุนเรือนหุ้นนะครับนะฮะส่วนคำว่ามีมูลค่าเติมเข้าไปในประมวลว่ามูลค่าจดทะเบียนนี่เป็นมูลค่าแรกเริ่มนะครับมูลค่าจดทะเบียนวงเล็บ PAR เคาะแล้วก็ value ครับ VALUE PAR เคาะ VALUE เท่ากันนะครับไม่ต่ำกว่า5บาทตรงคำว่าเท่าๆกันไม่ต่ำกว่า5บาทเขียนเลข3ตรงคำว่าผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดไอ้คำว่ารับผิดจำกัดนะครับว่าไงครับไม่เกินเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นก็แปลว่าจ่ายค่าหุ้นครบจบแต่ถ้าจ่ายค่าหุ้นยังไม่ครบก็ต้องมาจ่ายให้มันครบตามค่าหุ้นที่คุณลงชื่อเอาไว้แนวคิดนี้ก็เรียนแล้วไงถูกป่ะหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดนะครับก็แนวคอนเซ็ปต์เดียวกันเขียนเลข4ต่อท้ายคำว่าตนถือครับเขียนเลข4ว่าคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไม่เป็นสาระสำคัญแล้วก็สุดท้ายเขียนเลข5ตรงคำว่าเข้าชื่อกันทำบริโภคสนธิวงกลมคำว่าและกระทำการอย่างอื่น
งั้นเวลาเราพูดถึงบริษัทจำกัดมันคืออะไรมันคือองค์กรธุรกิจที่ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบหลัก1 3คนขึ้นไปร่วมกันก่อการ2นะครับก่อการจัดตั้งอะไรขึ้นมาครับบริษัทซึ่งแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน3โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนรับผิดจำกัดไม่เกินเงินค่าหุ้นที่ยังค้าง4คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นจึงไม่เป็นสาระสำคัญคล้ายๆหุ้นส่วนประเภทจำกัดของรับผิดนะก็ในเมื่อคุณจำกัดของรับผิดคุณไม่มีอำนาจบริหารเมื่อคุณไม่มีอำนาจบริหารคุณไม่สามารถรับรู้ความลับไม่สามารถรู้อะไรได้ในการดำเนินธุรกิจคุณสมบัติของคุณคือมันจึงไม่สำคัญไงครับและ5สุดท้ายก็คือจะไปจัดตั้งต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดทีนี้มีที่ว่างตรงคำว่า3คนขึ้นไปเริ่มก่อการไหมครับมีที่ว่างไหมครับลากลงมาก็ได้เป็นที่โล่งๆหน่อยครับเติมเข้าไปคำว่าผู้เริ่มก่อการแล้วก็ลอกข้อความนี้ไปเลยครับ3คนขึ้นไปเริ่มก่อการเราลากลงมาแล้วเราก็เขียนว่าผู้เริ่มก่อการเผื่อวันหนึ่งไปสอบปริญญาโทนะครับเขาถามผู้เริ่มก่อการคือใครคำตอบคณะราษฎรตกนะฮะเชิญทางผู้เริ่มก่อการคือบุคคลผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทจดทันไหมครับผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทอีกรอบผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทรวมถึงดำเนินกิจการใดๆของบริษัทรวมถึงดำเนินกิจการใดๆของบริษัทในช่วงแรกก่อนที่บริษัทจะมีการตั้งกรรมการตั้งสติแล้วฟังอีกรอบนะครับครั้งสุดท้ายนะครับผู้เริ่มก่อการคือผู้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทรวมถึงดำเนินกิจการใดๆของบริษัทในช่วงแรกก่อนที่บริษัทจะมีการแต่งตั้งกรรมการโอเคนะครับผมสอนคุณเนี่ยมันบุคคลคืออะไรนี่คืออะไรผู้เริ่มก่อการคืออะไรเนี่ยข้อสอบปอโทงั้นแหละครับมันต้องสอบสัมภาษณ์ดิใช่ไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยคุณเกียรตินิยมดับหนึ่งเหรียญทองเขาถามบุคคลคืออะไรเกิดเมื่อคลอดกลับเข้าไปรูไหนนะฮะมารูไหนกลับรูนั้นเลยนะอันนั้นคือทำยังไงให้เป็นบุคคลต้องเกิดเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกแต่เขาไม่ได้ถามเขาถามว่าบุคคลคืออะไรนะครับมันคือผู้ทรงสิทธิหน้าที่และความรับผิดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โอเคไหมอย่างเงี้ยครับอ่ะโอเคเรามาเจาะทีละอันนะครับผมก็จะสรุปตามนี้นะครับ1096กับ1097ก็สรุปกันมานะครับอันนี้ตก1097ไปไม่เป็นไรเป็นกิจการที่ตั้งขึ้นโดยแบ่งทุนเป็นหุ้นผู้ถือหุ้นรับผิดผู้เริ่มก่อการ3คนคุณสมบัติไม่เป็นสาระสำคัญแล้วก็มีการจดทะเบียนเพื่อเป็นนิติบุคคลกิจการตั้งขึ้นผมบอกไปละนะครับก็คือแบ่งทุนเป็นหุ้นก็คือต้องมีทุนเรือนหุ้นกันนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันเนี่ยเราลองเปรียบเทียบนะครับโทษทีกลับไปสไลด์แรกนิดนึงจะใกล้เคียงกับห้างหุ้นส่วนยังไงจะได้รู้สึกไม่แตกต่างนะครับลักษณะเฉพาะของห้างหุ้นส่วนเราก็จะเรียนสมมุติห้างหุ้นส่วนสามัญก็101225 102 1012 1025ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็1015 1064ถ้าพูดถึงห้างส่วนจำกัดก็1077 7879อันนี้คือพูดถึงว่ามันคืออะไร
การตั้งถ้าห้างส่วนสามัญก็1012อันเดียวไม่ต้องไปจดทะเบียนถ้าเป็นห้างส่วนนิติบุคคลก็1064ต้องไปจดทะเบียนห้างส่วนจำกัดก็1079ต้องไปจดทะเบียน107879ประมาณเนี้ยนะครับหุ้นและผู้ถือหุ้นถ้าเทียบกับห้างหุ้นส่วนทุกตัวเลยก็จะเหมือนกันนะครับหลักๆ ก็จะเป็น1026ใช่ไหมลงด้วยเงินทรัพย์สินแรงงานยกเว้นแต่หุ้นส่วนอยู่ประเภทเดียวก็คือพวกจำกัดความรับผิดที่ลงได้แค่เงินกับทรัพย์สินอื่นลงแรงงานไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ยุ่งเขาไม่ให้มีอำนาจจัดการงานนะครับส่วน4การบริหารงานของกรรมการก็เปรียบเทียบกับการบริหารงานของหุ้นส่วนผู้จัดการก็จะเป็นความสัมพันธ์ภายในความสัมพันธ์ภายนอกเงินปันผลอันนี้เป็นก็เหมือนการแบ่งกำไรขาดทุนก็จะใกล้เคียงกับข้อ3อันนี้ก็จะเป็น1044 1045แบ่งกำไรกันยังไงแบ่งขาดทุนกันยังไงแต่พอเป็นบริษัทจำกัดก็มีม่านตายแยกของตัวเองออกมาที่เรียกว่าเงินปันผลการประชุมผู้ถือหุ้นอันนี้ก็จะคล้ายๆห้างหุ้นส่วนในแง่ของ1037การครอบงำกิจการใช่ไหมครับซึ่ง1037ใช้หมดเลยทั้งห้างส่วนสามัญห้างส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างส่วนจำกัดโดยที่ห้างส่วนจำกัดก็1037ประกอบ1080สุดท้ายการเลิกห้างหุ้นส่วนก็มีการเลิก1055ไปจนถึง1059ประมาณนี้ส่วนบริษัทจำกัดก็จะมีบทการเลิกของตัวเองชัดเจนฉะนั้นไอ้ที่เราเรียนคอนเซปต์จากห้างหุ้นส่วนกันมาครับก็ไล่เรียงตามนี้แหละครับคอนเซปต์คล้ายๆกันโอเคครับเรามาไล่กันแบบเร็วๆนะครับกิจการตั้งขึ้นแบ่งทุนเป็นหุ้นนะครับแต่ละหุ้นไม่ต่ำกว่า5บาทมาตรา1117ผู้ถือหุ้นรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ตนใช้ค่าหุ้นไม่ครบตรงนี้เขาเรียกว่า limit liability นะครับ limit ก็คือจำกัด liability ก็ความรับผิดนะครับผู้เริ่มก่อการ3คนขึ้นไปคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไม่เป็นสาระสำคัญตรงนี้หมายความว่าไงก็ในเมื่อคุณไม่มีอำนาจบริหารคุณจำกัดความผิดคุณไม่มีอำนาจบริหารฉะนั้นคุณสมบัติไม่เป็นสาระสำคัญก็คือโอนหุ้นก็ได้นะครับโดยหลักนะครับโอนหุ้นได้ครับตายก็ได้ครับห้างไม่เลิกบริษัทไม่เลิกครับรวมไปถึงอะไรอีกค้าแข่งก็ได้ครับนี่คือหลักก่อนนะฮะนี่คือหลักก่อนแต่ถามว่ามีข้อยกเว้นหรือไม่ก็มีในบางกรณีซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อแต่อย่างค้าแข่งเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับโดยหลักค้าแข่งได้เลยครับไม่เป็นไรเว้นแต่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งส่วนมากมักจะเจอในบริษัทจำกัดที่เป็น JV agreement บริษัทจำกัดที่เป็น JV agreement เนี่ยเขาจะห้ามค้าแข่งกันไว้เลยฉะนั้นเราอาจจะไม่ผิดในวิชาห้างหุ้นส่วนบริษัทแต่เราจะไปผิดในวิชาอะไรแทนนิติกรรมสัญญาเราจะไปผิดในแง่ของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นนึกภาพออกไหมครับคือกฎหมายบริษัทไม่ได้ห้ามแต่คุณไปผิดเพราะคุณไปทำสัญญากันเองฉะนั้นไอ้ตัวสัญญา JV agreement เนี่ยพอวันนึงที่มันจดจัดตั้งบริษัทกันเสร็จมันจะมีชื่อใหม่ครับคือเขาไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับคือมันจะมีชื่อใหม่โดยออโต้ของมันเองก็คือ shareholder agreement เพราะ JV agreement เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่กำลังจะมาตั้งบริษัทกันใหม่ฉะนั้นไอ้บริษัท A กับบริษัท B ที่มาตั้งบริษัท C เนี่ยA กับ B ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยออโต้อยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมครับนั้นคำถามครับคำถามก็คือว่าคุณคิดว่าเนื้อหาใน JV agreement นะครับมันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทป่ะอาจจะเย็นๆนะ JV agreement เกิดจากบริษัท A กับบริษัท B ตั้งใจร่วมทำธุรกิจกันด้วยการไปตั้งบริษัท C เพื่อทำธุรกิจที่ใดที่หนึ่งคุณคิดว่าไอตัว JV มันจะพูดถึงหลักๆเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอันหนึ่งวัตถุประสงค์ก่อนเลยเราจะทำอะไรกันเราจะร่วมทุนกันถูกไหมครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนี่คือข้อแรกของสัญญา JV เลยถูกไหมว่าเรามาร่วมกันทำอะไรสองแล้วเราจะไปจัดตั้งอะไรกันเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั้น3ก็ต้องพูดถึงว่าแล้วไอ้องค์กรนั้นบริษัทนั้น
ใครลงเงินเท่าไหร่ถูกปะล่ะเราจะไปทำโปรเจกต์เนี้ยที่เนี้ยเรื่องเนี้ยเราจึงตั้งบริษัทเนี้ยขึ้นมาเอาจริงก็คือทุนประเดิมมาแหละครับว่าบริษัทเนี้ยเราจะทุนประเดิมกันเท่าไหร่บริษัท A จะมาลงเท่าไหร่บริษัท B จะมาลงเท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละครับคือสัดส่วนในการบริหารโปรเจกต์นั้นจริงป่ะล่ะคนลงเงินมากมันก็ควรเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากผมพูดถูกไหมไอ้คนลงเงินน้อยก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นข้างน้อยถูกป่ะล่ะอ่ะพอลงเงินกันเรียบร้อยอ่ะพูดถึงอะไรอีกอ้าวก็บริหารกันยังไงถูกป่ะล่ะกรรมการจะมีกี่คนองค์ประชุมจะเป็นยังไงถูกป่ะล่ะเราเป็นรายย่อยเราก็ต้องควบคุมเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยถูกป่ะว่าตั้งบริษัทมาแล้วกรรมการมีกี่คนองค์ประชุมเท่าไหร่บริหารยังไงประชุมกันกี่ครั้งจะเชิญประชุมยังไงเรื่องราวอะไรบ้างที่จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น1 2 3 4องค์ประชุมผู้ถือหุ้นมีกี่คนเหตุที่ทำให้บริษัทนั้นเลิกแล้วก็เซ็นผมพูดถูกป่ะล่ะฉะนั้นเอาจริงๆก็คือสัญญา JV Agreement อะครับมันก็คือสัญญาในการพูดถึงการจัดตั้งองค์กรรวมไปถึงเกิดตั้งอยู่ระดับไปขององค์กรนั้นเพื่อทำโปรเจกต์นั้นชัดยังแล้วก็ปิดท้ายสุดท้ายสัญญาว่าถ้าทะเลาะกันจะไปทะเลาะกันที่ไหนขึ้นศาลประเทศไหนหรือไม่ขึ้นศาลจะทำยังไงเพราะมันเป็นไทยกับเยอรมันอย่างเงี้ยไทยก็ไม่อยากขึ้นศาลเยอรมันเยอรมันก็ไม่อยากขึ้นศาลไทยแล้วมันจะหาตรงกลางกันยังไงมันก็ต้องใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่เวลาน่าจะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเอาง่ายๆเขาเรียกว่าอนุญาโตตุลาการนะครับถ้าในประเทศไทยมีไหมเราคนไทยทะเลาะกันบอกไม่ขึ้นศาลได้ไหมเออได้ป่ะจำเป็นไหมว่าเราทำสัญญาซื้อขายกันทะเลาะกันต้องขึ้นศาลแพ่งเท่านั้นไม่จำเป็นเลยนะครับเราสามารถเลือกระงับข้อพิพาทได้โดยใช้กระบวนการเจรจาก็ได้ไก่เกี่ยก็ได้ประนีประนอมยอมความก็ได้แต่พวกนี้มันไม่มีสภาพบังคับมันถึงไม่จบกันแค่3ตัวนี้หรอกมันจะไปจบกันที่อนุญาโตตุลาการซึ่งในไทยมีอยู่2ที่คือ TAI คืออยู่ที่สำนักงานศาลยุติธรรมกับ THAC อยู่ที่ Mquartier อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอย่างงนะอันแรกสำนักงานศาลยุติธรรมศาลเข้าใจคำว่าศาลไหมแต่ THAC สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมคนละเรื่อง THAC อยู่นู่น Mquartier หนึ่งไฮโซหน่อยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราบอกว่าเรื่องนี้เราขอระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตข้อดีคืออะไรข้อดีเราเลือกคนตัดสินกันได้นี่คือสิ่งที่ศาลมีไม่ได้ครับศาลคุณมีข้อพิพาทคุณเลือกศาลมาตัดสินได้ไหมไม่ใช่เขาเป็นคนเลือกเจ้าของสำนวนไม่ใช่เราแต่ถ้าอนุญาโตตุลาการเราเลือกได้ครับแล้วคนที่เราเลือกไม่ต้องจบกฎหมายก็ได้เจ๋งปะล่ะเจ๋งปะล่ะเออเราไว้ใจใครเราเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามองว่าคนนี้คือคนยุติธรรมที่สุดก็ได้ไม่เอาก็ได้ให้ประธานสถาบันเลือกก็ได้เอาดิฉะนั้นเอาง่ายๆ process อนุญาโตตุลาการนะครับ1ใน3คือ process ของการตั้งองค์คณะซึ่งนี่ไม่มีเลยในศาลแต่พอเมื่อไหร่คุณเลือกอนุญาโตตุลาการแล้วคุณบอกคุณจะไปขอขึ้นศาลไม่ได้นะครับเพราะคุณกำลังเลือกตัวเองให้ไปอยู่ภายใต้พรบ.อนุญาโตตุลาการยกเว้นคู่สัญญาตกลงกันว่าไม่ขึ้นอย่างนี้โอเคครับอย่างนี้ก็ไปขึ้นศาลกันได้ถ้าทั้งคู่ตกลงกันยกเลิกไม่เอาแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดันทุรังเอาเรื่องไปยื่นศาลศาลจะจำหน่ายคดีทันทีเพราะถือว่าคุณตกลงกันแล้วว่าใช้อนุญาโตตุลาการทีนี้ตัดสินออกมาแล้วเขาเรียกว่าคำชี้ขาดหรืออวอร์ดมีสภาพบังคับเป็นคำพิพากษาไหมไม่ใช่ครับเมื่อมันไม่ใช่คำพิพากษามันต้องไปให้ศาลบังคับให้อีกทีนึงซึ่งศาลชั้นต้นจะไม่มีอำนาจพิจารณาเนื้อหาอีกแล้วจะพิจารณาแค่ประเด็นเดียวว่าคำชี้ขาดนี้คิดว่าควรบังคับให้หรือไม่จะไม่มีโจทย์จำเลยมานั่งเอาพยานหลักฐานสืบไม่งั้นมันซ้ำครับใครไม่พอใจอุทธรณ์ไปศาลฎีกาเลยครับไม่มีศาลอุทธรณ์เพราะว่าเหมือนอนุญาโตเหมือนศาลชั้นต้นเพราะการนำสืบมันชั้นในอนุญาโตศาลชั้นต้นเหมือนศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็คือสูงสุดก็คือศาลฎีกา process จะเป็นอย่างนี้และมันจะเร็วครับคือ process เมื่อเทียบระหว่างศาลชั้นต้นกับ
กระบวนการในอนุญาโตตุลาการกระบวนการในอนุญาโตตุลาการเร็วกว่าเพราะเขาถือว่าธุรกิจ justice delay is justice denied เคยได้ยินไหมความยุติธรรมที่ล่าช้ามันคือความไม่ยุติธรรมฉะนั้นกระบวนการเวลาเขาทำสัญญาทางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะใช้อนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกันแต่คนไทยรู้ไหมคุณยังไม่รู้เลยคุณเป็นนักกฎหมายคุณยังไม่รู้แล้วชาวบ้านจะรู้ไหมถูกปะล่ะนะครับแต่แลกกันยังไงครับแลกกันยังไงครับแลกกันก็คือค่าธรรมเนียมมันจะสูงกว่าศาลค่าธรรมเนียมมันจะสูงกว่าศาลแต่แลกกับความสบายใจอะครับคุณเลือกคนตัดสินได้ก็เลือกเอาชั่งน้ำหนักเอาว่าเรื่องที่คุณทะเลาะกันเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยครับสัญญาต่างชาติกับไทยไม่มีใครใช้ศาลน้อยมากน้อยมากยกเว้นแต่ไทยแบบถือหุ้น 80% อย่างเงี้ยครับต่างชาติถือหุ้น 20% อันนั้นนะคุณอำนาจต่อรองสูงคุณบอกขึ้นศาลไทยไม่งั้นไม่รวมทุนอย่างเงี้ยก็มีก็คือขึ้นศาลไทยเหมือนกันแต่ถ้าเงินพอๆกัน60 40 70 30พวกเนี้ยต่างชาติเขาจะเลือกได้เขาจะไม่ขึ้นศาลไทยเขาจะขอให้ระงับด้วยอนุญาโตตุลาการนะครับอ่ะทีนี้จบนะครับ JV เข้าใจภาพสัญญา JV ทีนี้กลับมาเรื่องของเราในเมื่อสัญญา JV หรือ Shareholder Agreement เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทหมดเลยเกิดตั้งอยู่ระดับไปเหมือนที่เรากำลังจะเรียนกันหมดเลยครับอ่ะผมบอกเลยเหมือนที่เราจะเรียนกันหมดเลยครับคำถามผมครับเราควรเอา shareholder agreement เนี่ยเราควรเอาเนื้อหามันไปเป็นข้อบังคับบริษัทป่ะครับไหนๆก็ไหนๆละเอาไปเป็นข้อบังคับเลยรู้จักคำว่าข้อบังคับไหมตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันแต่นี่คือคำถามที่เดี๋ยวผมจะถามคุณต่อวันนี้แหละไม่ต้องรออาทิตย์หน้านะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนแล้วก็เป็นประเด็นที่ออกข้อสอบบ่อยนะครับก็คือวิธีการจัดตั้งบริษัทจำกัดเรามาดูกันนะครับวิธีที่1ครับจองชื่อครับอันนี้ไม่มีในประมวลแต่มันคือในชีวิตจริงครับไปจองชื่อสมัยนี้ง่ายครับจองในเว็บ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถ้าจดได้มันก็ให้คุณจดเลยแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็ขึ้นเลยว่ามันไม่ได้ง่ายครับไม่ต้องมานั่งโอ้จดไปแล้วชื่อผิดถูกถอนชื่ออะไรไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับสมัยนี้ไปกรอกชื่อได้เลยแล้วถ้าจดปุ๊บมันจะมีอายุอยู่เป็นหลักเดือนครับแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่เดือนว่าถ้าคุณจองชื่อนี้แล้วคุณไม่ไปจัดตั้งภายในกี่เดือนชื่อนี้ก็หายไปคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่าให้ใครฟังนะครับคุณเล่าให้เขาก็ไปจดจบเลยนะโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ครับผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคลสนธิอันนี้คือ1098ครับใครขีดเส้นใต้กาดอกจันไว้เลยหนังสือบริคลสนธินะครับในประมวลครับมันคืออย่างอันนี้ไม่ต้องจดนะเข้าใจกันเองมันเหมือนรัฐธรรมนูญครับมันคือหลักฐานแห่งการเกิดบริษัทเขาถึงบอกสมัยก่อนเนี่ยต้องไปจดบริคลก่อนแล้วค่อยไปจดจัดตั้งวันหลังนะครับแต่สมัยนี้ไม่ต้องละครับรวมกันวันเดียวทีเดียวถามว่าทำไมมันถึงเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญครับเพราะเนื้อหาไงครับเนื้อหาที่มันอยู่ในบริคลสนธิเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสำคัญของโครงสร้างหลักของบริษัทจำกัดนะครับเฮดควอเตอร์อยู่ไหนทุนจดทะเบียนเท่าไหร่และสำคัญที่สุดเขาเรียกว่าแบบวอลครับสับกลมนะครับสับกลมอันนี้เดี๋ยวผมให้ถ้ามีโอกาสแต่สมัยนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ใช้เพราะมันกรอกออนไลน์นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางบริษัทที่เขายังไม่จดอยู่นะครับมันจะเป็นแบบบอจ.1คือแบบคำขอครับบอจ.2เนี่ยคือบริคลสนธิหรือเมโมแรนดัมออฟแอสโซซิเอชันครับหรือ MOA ครับบอจ.3เกี่ยวกับหุ้นครับบอจ.4น่าจะแบบแก้ไขบอจ.5รายชื่อผู้ถือหุ้น
แล้วก็แบบวอลแบบวอลคือวัตถุประสงค์เนี่ยครับเดี๋ยวผมให้จดทันป่ะจดทันป่ะจดทันนะเนี่ยครับจบไปสมัครงานเลยเนี่ยบอกเนี่ยเรามีความรู้เนี่ยไม่มีใครมาพูดชื่อเต็มหรอกครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ย่อเอาทันนะครับหุ้นโหวตกรรมการที่อยู่ตราเรามาดูนะครับแบบเร็วๆให้ดูหนังสือบุรุษคนสนธิครับแน่นอนผมไม่มาออกข้อสอบหรอกจงอธิบายบุรุษคนสนธิประกอบด้วยอะไรบ้างโอ้โหลูกศิษย์ร้องไห้เลยอะดูกันมาเร็วๆนะครับดูมาเร็วๆมีชื่อมีอยู่ที่ไหนนี่ๆๆเห็นป่ะวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยไฮไลท์สำคัญครับวัตถุประสงค์มีทุนจดทะเบียนอยู่เท่าไหร่ผู้เริ่มก่อการมีใครบ้างนะครับเนี่ยครับหมดละบริคนสนธิมีแค่นี้ครับเห็นไหมครับว่ายังไม่มีคำว่ากรรมการเห็นป่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเฉยๆแต่ทีนี้เวลาหัวใจสำคัญอยู่ที่บจ.3ครับรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอันเนี้ยสำคัญครับบริษัทอะไรหุ้นเท่าไหร่หุ้นประเภทอะไรบ้างเกิดคำว่ากรรมการแล้วเห็นป่ะเกิดคำว่ากรรมการแล้วเห็นป่ะอันนี้แปลว่าเรื่องท้ายแล้วครับประชุมจัดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุดท้ายก็มายื่นกันละมีอะไรอีกครับที่อยู่ที่ไหนตาบริษัทมีอะไรบ้างแล้วก็ลายเซ็นกรรมการครับนี่คือรายการจดทะเบียนบจ.3เป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนบจ.4นะครับบจ.4ก็เป็นแบบแก้ไขรายงานขอแก้ไขอะไรในชีวิตจริงใช้อะไรเยอะครับในชีวิตจริงใช้อะไรเยอะในชีวิตจริงเราจะ2คู่กับแบบวนะครับ5เอาไว้ขอวีซ่าครับเผื่อใครนะขอวีซ่าอเมริกาขอวีซ่าต่างประเทศแล้วไม่ได้มีรายได้ประจำก็คือไม่ได้เป็นพนักงานเงินเดือนแต่ว่าเป็นเจ้าของกิจการแน่นอนครับเอกสารหลักๆที่เขาจะขอก็คือสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นมันเป็นตัวดูครับว่าคุณเป็นเจ้าของจริงป่ะอันนี้หลักๆนะครับสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นโอเคครับมันจะมีอีกอันนึงเรียกว่าหนังสือรับรองครับหนังสือรับรองเนี่ยเหมือนสำเนาบัตรประชาชนครับ
เวลาเราจะไปทำนิติกรรมอะไรนะครับหนังสือรับรองหรือเขาเรียกว่า affidavit มันจะเป็นตัวบอกว่าบริษัทเนี้ยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกรรมการกี่คนใครมีอำนาจลงนามแล้วก็แนบแบบวอก็เรียกว่าเหมือนถ้าเราเป็นตัวแทนของบริษัทไปเซ็นเอกสารเขาจะขอหนังสือรับรองแนบไปด้วยนะครับสมัยก่อนก็ต้องไปวิ่งตามกรมขอทีนึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับผมเข้าใจว่าขอออนไลน์ได้ละก็ง่ายนะครับเพราะหนังสือรับรองมันมีวันหมดอายุมีวันหมดอายุนะครับก็จะไม่มีในสไลด์นี้นะครับมันเป็นก็คือสรุปไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับไว้ในเอกสารตัวหนึ่งนะที่ใช้เหมือนเป็นสำเนาบัตรประชาชนใช้เหมือนเป็นพาสปอร์ตนะครับโอเคครับเห็นภาพบริคลสนธิทีนี้แบบวอคืออะไรวัตถุประสงค์เคยเห็นแบบวอป่ะครับเปิดให้ดูหน่อยเผื่อใครไปเล่นการเมืองนะครับเนี่ยครับบางทีก็ไปก๊อปปี้กันมาเนี่ยนะครับแบบวออันนี้ห้างหรือบริษัทอะไรเล็กที่อะไรวัตถุประสงค์มีกี่ข้อนะครับอันนี้ก็ตั้ง9ข้ออย่างเงี้ยบางอันนะครับบางอันนี่ล่อไป17ข้อเห็นไหม คือบางทีไปก๊อปกันมาครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ายิ่งกว้างก็ยิ่งดีถูกไหมยิ่งกว้างเยอะๆยิ่งดีดีสำหรับใครครับดีสำหรับใครจดวัตถุประสงค์ยิ่งกว้างยิ่งดีดีสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเลือกตัวเองมาเป็นคณะกรรมการและถ้าวัตถุประสงค์กว้างเขาก็ไม่ต้องรับผิดส่วนตัวผมพูดถูกไหมครับแต่ถ้าจดวัตถุประสงค์แคบมีโอกาสที่จะทำนอกวัตถุประสงค์ซึ่งทำนอกวัตถุประสงค์เรียกว่าอุลตร้าไวเลสก็คือต้องรับผิดส่วนตัวทันทีฉะนั้นแนวของสากลทั่วโลกส่วนมากก็จะจดแบบกว้างจักรวาลเลยคือวัตถุประสงค์ทำอะไรก็ได้ครับเพราะมันเกิดจากความไว้วางใจในการเลือกกรรมการเข้ามาแล้วแต่ทีนี้อะไรที่มันสุดโต่งมากเกินไปต้องระวังเรื่องเฉพาะคือเมื่อกี้คือหลักคือกว้างแต่ข้อยกเว้นคือสมมติคุณไปเป็นนักการเมืองถูกไหมครับคุณไปลงสมัครรับส.ส.เนี่ยโดนกันเพียบเลยถูกไหมคือดันไปจดว่าประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ทีนี้คุณสมบัติของส.ส.เขาบอกว่าห้ามประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ถามว่าส.ส.หรือผู้สมัครส.ส.เนี่ยเขาทำจริงป่ะคำตอบคือชีวิตจริงเขาไม่ได้ทำครับแต่ก็เพราะว่าไอ้ความที่มันกว้างเกินไปเนี่ยแหละก็คือไม่รู้ว่ามันไปจดเอาไว้ว่าทำก็เลยมีคนไปร้องศาลครับว่าเนี่ยแบบวอมันจดว่าทำสื่อไม่รู้แหละต่อให้ชีวิตจริงไม่ทำแต่มันจดว่าทำก็ต้องยึดเอกสารราชการศาลก็เอาด้วยครับตัดสินเลยว่าใช่ต่อให้ไม่ได้ทำก็ผิดเพราะแบบวอบอกว่ามีไอ้เนี่ยเถียงกันในวงการนักกฎหมายธุรกิจเลยครับว่าตัดสินอย่างนี้นี่ด้วยความเคารพเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ make sense เลยครับมันไม่ make sense จริงๆเพราะว่าในเทรนด์ของทั่วโลกเนี่ยใครๆเขาโจทย์ได้ทำทุกอย่างอ่ะครับแต่เพียงข้อพลาดมาบอกว่าทำสื่อคือในชีวิตจริงมันควรดูว่าเขาทำจริงไม่จริงอ่ะครับเพราะประโยชน์มันเกิดจากการทำมันไม่ได้เกิดจากกระดาษที่เขียนว่าเขาจะทำถูกป่ะผมเป็นส.ส.ผมเป็นเจ้าของสื่อและเขาทำสื่ออันเนี้ยมันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ถ้าชีวิตจริงเขาไม่ได้ทำอ่ะแล้วเขาจะไปสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเพียงแค่กระดาษเขียนว่าเขาทำก็เลยเห็นไหมอ่ะเกิดเป็นโอ้โหคดีโดนกันลากไส้กันเป็น10เลยเห็นป่ะแต่มันก็มีทั้งที่เขียนว่าจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไอคนร้องก็มั่วซั่วเอาด้วยเนี่ยซื้อเขาขายหนังสือพิมพ์เขาไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อก็รอดครับก็เรียกว่ามีส.ส.กลุ่มหนึ่งก็รอดไปนะ
แต่ก็เอาไปเป็นประเด็นการเมืองว่าไอ้นี่รอดเพราะมันพักหนึ่งไอ้ที่โดนมันพักหนึ่งอ่านศาลโดนไปอีกอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับศาลนะครับอันนี้คือผมก็เห็นด้วยเขาขายหนังสือพิมพ์คุณจะไปบอกเขาเป็นเจ้าของสื่อได้ไงไอ้คนร้องอ่ะต้องติดคุกฟ้องซีซัวไม่รู้เรื่องคือบ้านเราเนี่ยลองสังเกตนะครับคือไม่ค่อยเหมือนทำบุญอ่ะเหมือนเขาฟ้องเราแล้วยกฟ้องก็ขี้เกียจต่อเรื่องสาความยาสาครับเรื่องก็ปล่อยไปมันเลยเกิดเป็นอาชีพนักร้องนักฟ้องนึกออกป่ะฟ้องไปเนี่ยมันเลยทำให้ถามว่าเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดเขาก็จบกฎหมายเขาก็ใช้สิทธิ์แต่มันทำให้สังคมมองอาชีพนักกฎหมายเปลี่ยนไปไหมครับมันกระทบพวกคุณมันกระทบพวกผมอ่ะเหมือนเอาละคุยไอ้นี่ฟ้องกูปะเนี่ยกลายเป็นอาชีพเราเนี่ยกลายเป็นที่พูดตรงนักธุรกิจก็ไม่ชอบอยู่แล้วเห็นหน้าก็เหม็นหน้าอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะกฎหมายมันเหมือนจะคุกอ่ะบ้านเราอ่ะถูกไหมผมถึงบอกนักกฎหมายคนไหนพูดธุรกิจโดยที่ทำให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่นักกฎหมายนั่นน่ะได้ชั่วโมงละ20,000เพราะเขาจะรู้สึกว่าเราเก่งครับเราคุยกับเขารู้เรื่องได้โดยที่สุดท้ายเราไม่ต้องมานั่งพูดมาตาเลยแต่เราสรุปเขาได้เลยว่าชีวิตเขาต้องเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังโดยที่ประมวลอยู่ในหัวเราใครเป็นนักกฎหมายที่ไม่พูดกฎหมายได้คนนั้นน่ะรวยนะครับโอเคฉะนั้นภาพนะครับก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยหลักคือกว้างแต่กว้างมากเกินไปก็มีความสุ่มเสี่ยงอันตรายเหมือนกันสำหรับรายย่อยครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรายใหญ่นะครับเมื่อกี้อันตรายสำหรับรายใหญ่อันนี้เราพูดถึงอันตรายสำหรับรายย่อยบ้างก็คือตัวข้อยกเว้นเนี่ยก็คือถ้ามันกว้างเกินไปรายย่อยเนี่ยไม่ดีเพราะว่ารายใหญ่เนี่ยมันคือคนคุมหมดเลยคุมเงินคุมการใช้จ่ายต่างๆถ้าไปจดวัตถุประสงค์ไว้กว้างๆบางทีเหมือนที่ผมสอนคุณไปอาทิตย์ที่แล้วมันมีวิธีในการดูดเงินออกสร้างค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่รู้ซึ่งบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายประหลาดๆนะครับเช่นเราบอกเฮ้ยร่วมทุนการตั้งบริษัทชาเขียวเราขายชาเขียวกันไม่ถึง2เดือนอยู่ดีมันไปสร้างโรงงานฟอกหนังนึกออกป่ะอยู่ดีกรรมการอ่ะมันอยู่ลาอนุมัติฟอกหนังกันดีกว่าแล้วก็ไปซื้อหนังวัวหนังควายมาจากญาติพี่น้องเลยไม่รู้แล้วก็มานั่งสร้างโรงงานฟอกเราเป็นรายย่อยเรางงว่าคุณนึกภาพรายย่อยอะครับคุณที่เคยเข้าไปยุ่งหรอคนมาชวนเราถือหุ้นรายย่อยเราไม่สนใจถูกป่ะล่ะเราบอกรอเงินปันผลผมพูดถูกมั้ยนี่คือชีวิตจริงอะมีรายย่อยสักกี่คนที่เข้าไปร่วมกันยกเว้นเป็นพี่น้องกันคือถ้าเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันส่วนมากก็คืออากูให้มึงทำนะกูไม่ว่างคือกูก็มีเงินเดือนอะกูทำงานทำราชการเป็นพวกสายการก็ได้เราเป็นผู้ถือหุ้นได้ไหมได้นะครับเราไม่ได้ไปเป็นกรรมการถ้าเราเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้เพราะกินเงินหลวงทับซ้อนไม่ได้แต่เราไปเป็นผู้ถือหุ้นไม่มีใครว่านะครับเหมือนผมเป็นพวกสาววันนี้ผมซื้อหุ้น CP ได้ไหมได้ใครห้ามอ่ะผมว่าได้นะเอางี้ผมไม่รู้นะแต่ผมมันเล่นหุ้นได้ผมถือผมซื้อกองทุนได้ไหมผมซื้อหุ้นไม่ได้แต่ผมไปเบียดบังเวลาราชการไม่ได้ผมไม่รับเงินซ้อนไม่ได้นั้นเนี่ยการที่เราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยส่วนมากเราไม่เข้าไปดูแลหรอกครับในภาพของรายย่อยเราซื้อไปงั้นแหละรอปันผลนะครับแต่ทำไมครับรายใหญ่เนี่ยในเมื่อรายย่อยไม่เข้มแข็งรายใหญ่มันก็ไปทำอะไรนู่นนี่นั่นหมดเราก็งงเนี่ยอะไรวะขายชาเขียวอยู่ดีไปซื้อหนังมันก็จะบอกว่านี่ไงก็วัตถุประสงค์เขียนอ่ะวัตถุประสงค์เขียนบอกฟอกหนังสัตว์ขายได้อ้าวนี่เรื่องจริงนะมันรอดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นรายย่อยเนี่ยก็ควรดูแบบวอหน่อยก็ควรแต่คุณเชื่อป่ะรายใหญ่มันก็จะเถียงว่าอะไรเฮ้ยใครๆเขาเขียนนี้เนื้อออกว่าเห็นป่ะคือในชีวิตจริงอ่ะพอคุณไปโวยวายมันก็จะถามว่ามึงอ่ะเรื่องมากใครๆเขาเขียนอย่างนี้แหละฟ้องหนังสัตว์เนื้อออกว่าแล้วเราก็จะกลายไปเหมือนไอ้หน้าโง่อ่ะเหมือนว่าอ๋อรอกูไม่รู้นี่ว่าหน้าด้านชนกับมันไปเลยกูไม่เอาแต่ขึ้นอยู่คุณง้อเงินเขาเปล่าคุณเรื่องมากเขาก็ไม่ให้คุณร่วมนึกออกป่ะมันก็มีดีมีเสียก็แล้วแต่คุณจะเถียงแต่ผมก็พูดความเสี่ยงให้คุณฟังอย่าลืมว่ารายใหญ่เจ้าเล่ห์เยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะครับแล้วเงินคุณเนี่ยใครชวนลงหุ้นเนี่ยถือว่าทำบุญเลยนะครับใครยังอยากมีพี่น้องเนี่ยให้คิดว่าทำบุญใครยังอยากมีเพื่อนให้ถือว่าทำบุญจริงๆเพราะทุกอย่างอยู่ในมือรายใหญ่หมดเลยครับอยู่ในคณะกรรมการซึ่งรายใหญ่เป็นคนเลือกหมดเลย
คุณแทบไม่เหลือตัวตนเลยผมบอกเลยในชีวิตจริงนะครับนะอ่ะต่อ1จองชื่อ2จดบริคล3จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครับเอาละครับผู้เริ่มก่อการจะกลายร่างละผู้เริ่มก่อการกำลังจะกลายร่างเป็นผู้ถือหุ้นแต่ยังไม่เป็นนะครับคือกฎหมายบังคับว่าผู้เริ่มก่อการเนี่ยอย่างน้อยต้องซื้อหุ้นคนละ1หุ้นทีนี้ไฮไลท์สำคัญครับอยู่ที่1102ครับว่าห้ามโฆษณาแก่ประชาชนนี่คือจุดตัดระหว่างบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนนะครับทีนี้ช่วงนึงมันก็เวิร์คเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทจำกัดบ้านเรามันมีแต่ภาพของ SME กับ JV ในบางบริษัทเล็กๆนะครับซึ่งบริษัท SME เนี่ยสมัยก่อนก็อยู่รอดได้ด้วยสินเชื่อถูกป่ะคือเขาไม่จำเป็นต้องง้อตลาดหลักทรัพย์เลยเขาไม่จำเป็นต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์เอาหุ้นไปขายหรอกครับแต่พอเกิดวิกฤตตอนนี้ขึ้นมาเราเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีอัตราดอกเบี้ยต่ำมากต่อให้รัฐบาลส่งเสริมซอฟท์โลนให้วงเงิน 500,000 ล้านปล่อยเงินกู้ให้ SME ถูกไหมฮะเนี่ยตอนนี้นึกภาพแต่เป็นไงฮะเศรษฐกิจเราดีไหมพินาศย่อยยับถูกป่ะล่ะกลายเป็นว่าโปรเจกต์ดูดีดอกเบี้ยต่ำสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้คือถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็ให้ความแฟร์ๆกับรัฐบาลก็คือบ้านเมืองเราไม่เคยย่ำแย่ขนาดนี้เลยนะฮะสะท้อนได้เห็นจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายเราเนี่ย 0.5 นะครับตอนนี้คือต่ำกว่านี้ก็ศูนย์แล้วครับถ้าศูนย์หมายความว่าไงถ้าเมื่อไหร่วันนี้ออกข่าวว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายศูนย์แปลว่ามีแนวโน้มว่าคุณฝากเงินแบงค์คุณต้องจ่ายเงินให้แบงค์นะครับงงดิคือทุกวันนี้เรามีเงินฝากในบัญชีก็ไม่เคยหวังดอกเบี้ยอยู่แล้วถูกป่ะถูกป่ะเพราะดอกเบี้ยออมทรัพย์มันเท่าไหร่0ดอกเบี้ยประจํา1ถูกป่ะล่ะแต่สมัยรุ่นปู่ย่าเราอ่ะเขาไม่ต้องทำงานเลยเอาเงินฝากแบงค์ได้ปีละ10กลายเป็นว่าฝากแบงค์คือการลงทุนอย่างนึงแต่พอเป็นยุคเราการเอาเงินไปฝากแบงก์ก็คือดีกว่าฝากฝังตะตุ่มไว้ที่บ้านก็คือเก็บไว้ที่แบงก์แต่คุณก็ไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อไรอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปที่ศูนย์เท่ากับต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มว่าคุณต้องจ่ายเงินค่าฝากเงินกับแบงก์มันจะเริ่มเห็นกรณีไหนครับคุณเริ่มเห็นไหมแบงก์เริ่มมีเงินฝากบางประเภทเช่นไรครับแลกกับการที่ให้คุณดอกขึ้นมาหน่อยนึงแต่ทำไมเดือนนึงถอนได้ไม่เกิน2ครั้งต้องมีเงินขั้นต่ำอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า500บาทเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือแนวคิดอย่างนี้แล้วครับคือเขาไม่ติดลบคุณหรอกไม่งั้นเดี๋ยวชื่อเสียงเขาเสียแต่เขาก็จะเริ่มผลิตโปรดักอะไรออกมาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการฝากเงินมันดูเหนื่อยนะมันดูยุ่งยากนั่นแหละครับเพราะว่าแนวโน้มต่อไปอะครับเศรษฐกิจถ้ามันซุดไปกว่านี้เช่นโลไอโควิดระบาดรอบ2นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงแต่เงินฝากติดลบนี่ยากนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วในโลกครับแต่มันจะไม่เกิดกับประชาชนครับมันเกิดกับแบงก์ชาติมันเกิดกับแบงก์พาณิชย์อย่างเช่นพวกญี่ปุ่นพวกยุโรปพวกนี้อัตราดอกเบี้ยติดลบไปหมดแล้วนะครับเป็นศูนย์นะครับพอเป็นศูนย์ปุ๊บเงินฝากติดลบแต่กับประชาชนเขายังไม่ให้ติดลบแต่แบงก์ชาติเนี่ยถ้าแบงก์พาณิชย์ไหนเอาเงินมาฝากแบงก์ชาติต้องจ่ายค่าฝากเงินเป้าหมายเขาคืออะไรครับให้เงินไปใช้ไม่ต้องเอาเงินมาฝากเศรษฐกิจไม่ดีเอาเงินไม่ใช่แต่คำถามกูเป็นหนี้อ่ะใช้อะไรล่ะครับเราเป็นหนี้อยู่อ่ะครับอัตราดอกเบี้ยลงอ่ะแต่หนี้เก่ามันไม่ลงนี่อัตราดอกเบี้ยมันลงแต่หนี้มันไม่ลงเข้าใจไหมทีนี้เขาก็เลยต้องใส่ซอฟท์โลนเข้ามาพอใส่ซอฟท์โลนหวังเงินกู้เข้ามาปุ๊บกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่ามันเข้าไม่ถึงยกตัวอย่างเลยครับโรงแรมคุณรู้ป่ะโรงแรมในไทยเนี่ยมีเยอะมากแต่ส่วนมากคือไม่ได้จดทะเบียน คือเป็นโรงแรมผีครับเป็นโรงแรมผิดกฎหมายฉะนั้นพอเกิดโควิดปุ๊บต่อให้รัฐบาลใช้มาตรการซอฟท์โลนคนพวกนี้เข้าถึงสินเชื่อแบงค์ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะไปยื่นกู้ไม่มีลายเส้นว่าเป็นโรงแรมตายไหมตายดิครับนี่เป็นตัวอย่างครับว่านี่คือขยะใต้พรมของบ้านเราว่าหลายๆอย่างเนี่ยทำกันไม่ถูกกฎหมายแต่พอวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมารัฐจะช่วยก็ช่วยไม่ได้ครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าสินเชื่อเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอแล้วครับคืออันเนี้ยปัญหาเนี้ยเห็นกันตั้งนานแล้วว่า
บริษัทที่เป็น SME บ้านเราเนี่ยพึ่งระบบสินเชื่อมากเกินไปพอแบงค์ปฏิเสธปุ๊บหมดหนทางครับพอหมดหนทางก็ไปกู้หนี้นอกระบบครับยิ่งตายกันไปใหญ่เลยกลายเป็นเห็นอย่าว่าแต่สตาร์ทอัพเลยครับ SME ก็เจ๊งครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดนะครับกำลังจะแก้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูให้ดีเลยนะครับอนาคตคุณติดตามเลย1102เนี่ยโดนแก้แน่นอนคือเขาพยายามจะผลักดันให้ SME ทั้งหลายสตาร์ทอัพทั้งหลายสามารถเอาหุ้นไปขายได้แหละครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์คือการเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องที่ยากครับเขาเรียกว่าการทำ IPO Initial Public Offering ทุนจดทะเบียนต้องเยอะกำไรต้องเยอะหลายปีติดต่อกันต้องเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลโอ้ต้องดีแคลร์ทั้งหมดเลยคุณเอาเก้าอี้ไปใช้ที่บ้านเก้าอี้เป็นเก้าอี้สำนักงานเนี่ยผู้สอบก็เข้าไปตรวจเลยเก้าอี้ตัวนี้อยู่ไหนเล่นอย่างนี้เลยเพราะว่าคุณกำลังเอาหุ้นให้ชาวบ้านมาถือหุ้นถูกป่ะคุณกำลังเอาหุ้นให้ชาวบ้านที่ไหนก็ไม่รู้มาถือหุ้นอ่ะแล้วคุณกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กินรวบหมดไม่ได้ครับฉะนั้นแนวคิดในการเข้าไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนต้องให้มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่15คนขึ้นไปต้องมีคณะกรรมการอิสระโอ้เหนื่อยครับตรวจสอบเยอะอ้าวแลกกันสิครับคุณจะเอาเงินเขาอะคุณจะเอาเงินคนเยอะคุณต้องถูกตรวจสอบเยอะฉะนั้นหลายๆบริษัทที่เขารวยอยู่แล้วครับเขาก็เลือกจะเป็นบริษัทจำกัดครับเขาก็ไม่อยากเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนี้ให้เป็นความรู้นิดนึงนะครับก็คือเมื่อไหร่คุณจดเปลี่ยนสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนแล้วคุณถอยหลังกลับมาไม่ได้แล้วนะครับคือถามว่าอาจารย์วันนี้หนูจัดตั้งบริษัทมหาชนเลยได้ป่ะได้ไม่มีใครห้ามแต่มันก็แลกกับความยุ่งยากเลยเข้าใจป่ะคุณต้องมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่15คนคุณต้องมีกรรมการอิสระคุณต้องโอ้โหคือเอาง่ายๆการเป็นบริษัทมหาชนมีเป้าหมายเดียวคือเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมันเหนื่อยครับงั้นส่วนมากเขาจะตั้งเป็นบริษัทจำกัดกันก่อนเพื่อให้มันเกิดความคล่องตัวก่อนมีผลกำไรก่อนวันหนึ่งพร้อมเข้าเงื่อนไขที่จะเข้าตลาดถึงค่อยแปลงสภาพเป็นมหาชนฉะนั้นไอตัวบริษัทมหาชนที่ไม่ได้เข้าในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรามีไม่เยอะครับมีไม่เยอะเพราะว่าคนที่เขาแปลงเขาต้องมั่นใจว่าแปลงแล้วเขาต้องเข้าได้เลยไม่งั้นแปลงเขาจะได้แต่ภาระแต่ตังค์เขาไม่ได้คุณเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นบริษัทจำกัดจะเยอะมหาชนจะไม่ค่อยเยอะและจะไปเยอะอีกทีคือบริษัทจดทะเบียนก็คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แยกกันนะครับคนกำกับดูแลก็ไม่เหมือนกันบริษัทจำกัดคือกระทรวงพาณิชย์บริษัทมหาชนคือกระทรวงพาณิชย์ส่วนบริษัทจดทะเบียนคือกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.คุณอยู่บริษัทจดทะเบียนคุณโดน3คนเป็นเรกูเลเตอร์ครับกระทรวงพาณิชย์ตลาดหลักทรัพย์สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็คือกลต.นะครับโอเคครับอ่ะทวนอีกรอบจองชื่อจดบริคลจัดให้มีคนเข้าชื่อซื้อหุ้นและประชุมจัดตั้งครับเพื่อนำไปสู่บอจ3การประชุมจัดตั้งเรานะครับก็ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย7วันนะครับเชิญประชุมนะครับอ่านเนื้อหามีอะไรบ้างเรามาดู1108ครับขีดเส้นใต้คำว่าข้อบังคับกาดอกจันข้อบังคับเราเรียกว่า Article ofassociation ครับหรือเขาเรียกกันว่า AOA เราเรียนอะไรไป MOA ขาดไปคำหนึ่ง MOC คืออะไร MOC ล่ะเฮ้ยไปม็อกกันวันนี้ไอ้ผับอยู่ไหนวะไม่ใช่นะครับ MOC คือกระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce เห็นไหมนะครับเนี่ยไปฝึกงานเนี่ยผมพูดเพื่อคุณเนี่ยตั้งใจเรียนทำเกรดให้ดีคณะอย่างน้อยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างมูดคอร์ดนี่ปีหน้าจับคู่เดียวก็ได้เรื่องของคุณอ่ะปีหน้านี่โปรแกรมแน่นเลยว่าความภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวอาจารย์เขาดูแลโอ้น่ารักมากนะครับที่เนี่ย
าจารย์เขาดูแลมีคนเทรนนิ่งเรานะครับไม่มีเพื่อนก็เดี๋ยวไปหาเพื่อนในนั้นเอานะเพื่อนไม่ครบก็ครบกับอาจารย์แทนนะคือไม่ต้องห่วงคณะเราแบบสุดยอดอะครับเอาตรงคือทุกกิจกรรมที่มหาลัยปิดเขามีเราก็มีเหมือนกันและเราไม่ธรรมดานะครับเราได้แชมป์ได้รองแชมป์มาตลอดเราเป็นระดับหัวกะทิเลยฉะนั้นไปร่วมกิจกรรมคณะนะครับมูดคอร์ดเกรดเฉลี่ยก็พยายามทำให้มัน 2.5 อัพ 2.75 อัพ 3 อัพได้ก็ดีครับมันก็จะมีช้างเผือกบ้างมี YBL บ้างนะครับเดี๋ยวกำลังจะทำโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งคือเข้าร่วมกับอัลซ่าAsian Law Student Association ในไทยก็มีจุฬาธรรมศาสตร์เกษตร ABAC เชียงใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมออประมาณนี้ก็เรียกว่าเราก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็คณะมีโครงการฝึกงานเรียกว่าศิลาทรายเคยทราบใช่ไหมครับศิลาทรายก็มีลอว์เฟิร์มนะครับมีลอว์เฟิร์มดังๆ 2-3 เจ้าติลิกี้กิฟบินมีสยามซิตี้ลอมี ILCT สำนักงานกฎหมายสากลก็เรียกว่าเป็นเฟิร์มชั้นนำในไทยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเรียนให้ดีเนี่ยเอาเรื่องที่เรียนกับผมเนี่ยแหละเอาวิชาเนี่ยไปสัมภาษณ์เอาจริงจะมีกี่วิชาที่ไปทำรอเฟิร์มล่ะครับไม่ค่อยมีหรอกน้อยหลักๆวิชาผมนี่แหละถึงพูดมากอย่างงี้ไงนะครับเพราะมันเป็นวิชาที่ได้ชั่วโมง 20,000 จริงนะครับอ่ะไอ้พวกนี้ก็ภาวนาขอให้ได้ไปฝึกนะครับจะได้รู้กันว่าศัพท์พวกนี้เขาใช้กันอ่ะเรียนยังตั๋วเงินเรียนแล้วฮะตัวแรกเงินเรียกว่าอะไรพี่ตัวแรกเงินหน่อยตัว BE Bill of Exchange ตัวสัญญาใช้เงินคืออะไรพี่พูดตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินอายก็ตายเลยเขาเรียกว่าตัว PN Promissory Note เช็คอ่ะเช็คอ่ะเช็คก็เช็คอ่ะถูกอยู่อันเดียวแหละนะครับสับรู้ไว้หน่อยนะอ่ะทีนี้ข้อบังคับคืออะไรเราเรียนบริคลสนธิกันไปแล้วถูกไหมเราเรียนบริคลสนธิกันไปแล้วบริคลสนธิเหมือนอะไรรัฐธรรมนูญฉะนั้นข้อบังคับเหมือนพรบครับเหมือนกฎหมายฉะนั้นมันย้อนกลับมาเลยจำได้ไหมที่ผมถาม shareholder agreement เนี่ยเขาจะคุยในวันนี้เลยการประชุมจัดตั้งเลยครับเอาไงจะเอาเนื้อหาใน shareholder agreement มาเป็นข้อบังคับเลยป่ะเอาเลยป่ะเอาไม่เอาใครเอายกมือใครไม่เอาใครไม่รู้คำตอบเรื่องนี้มีทั้งเอาและไม่เอาครับเนี่ยความสนุกเรื่องนี้อยู่นี้เวลาเราเรียนกฎหมายบริษัทจำกัดมันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นลูกความใครคุณเป็นลูกความผู้ถือหุ้นรายใหญ่คุณต้องคิดแบบหนึ่งคุณเป็นลูกที่ปรึกษาผู้ถือหุ้นรายย่อยคุณต้องคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันสนุกครับไม่ใช่มานั่งอ่านสไลด์ไม่มีหรอกสไลด์ไม่บอกหรอกมันต้องเข้าเรียนเอ้าถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เอาไม่เอาเอาไม่เอาใครเอายกมือรายใหญ่นะใครไม่เอายกมันสองทีเลยเผื่อถูกเหมือนเล่นสองขาเหมือนเล่นบาคาร่าเอาสองขาเลยคำตอบเอาคิดก่อนที่จะมีคำตอบมันต้องมีเหตุผลเป็นนักกฎหมายไม่ใช่หมอดูหมอดูกว่าเขาจะทำนายคุณเขาต้องมีเหตุผลเลยเห็นไหมดาวจันทร์โยกอังคารทับราหูละสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้อ่านได้แหละฟันธงเห็นไหมหมอดูเขายังมีเหตุผลเลยกว่าเขาจะแทงออกมาจริงไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แต่นักกฎหมายเราเนี่ยเสียนิสัยครับอันนี้เสียนิสัยจริงเวลาใครถามเราชอบใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ถูกป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายไงเห็นด้วยผมป่ะเพราะตอบมันต้องฟันธงถูกป่ะตอบมันต้องฟังธงคือชีวิตคุณต้องมีธงมาก่อนแล้วคุณค่อยอธิบายซึ่งในชีวิตจริงอ่ะมันต้องตรงกันข้ามครับใครถามคุณต้องอธิบายก่อนแล้วค่อยหาคำตอบเอ้ารายใหญ่ผมสอนแล้วที่แล้ว
รายใหญ่มักมีนิสัยทำไมมักมีนิสัยทำไมหิวเงินไงหิวเงินแต่ตังค์ไม่พอผมรู้สึกว่าล่ะถ้ามีตังค์พอจะมีรายย่อยทำแมวอะไรเล่าผมก็ถือหุ้น 98% แล้วหาเอามินี2คนมาถือถูกป่ะอันนั้นคือผมรวยจริงแต่ส่วนมากที่มันมีปัญหากันก็คือรายใหญ่อยากทำ10ล้านแต่ตัวเองมีเงินแค่ล้านเดียวเข้าใจไหมคืออยากทำโปรเจกต์10ล้านไม่ได้บอกว่าจะมีเงิน10ล้านอยากมีโปรเจกต์10ล้านแต่ตัวเองมีเงินล้านเดียวทำไงล่ะก็ตัวเองลงไปล้านนึงเอาเพื่อนมาอีกล้านนึงเอาเพื่อนมาอีกล้านนึง3คน3ล้านแล้วก็ไปกู้แบงค์ถูกป่ะเพื่อไปทำโปรเจกต์ที่มันมีมูลค่ามากกว่าเงินล้านที่ตัวเองมีนี่คือภาพนะครับซึ่งรายใหญ่เนี่ยแน่นอนมันไม่ล้านเดียวหรอกก็อาจจะมากกว่าเพื่อนนะครับมันอาจจะมากกว่าเพื่อนหน่อย3ล้านก็ได้เพื่อนล้านล้านทุนจดทะเบียน5ล้านกู้10ล้านได้มั้ยก็ยังได้นะครับทีนี้ผมเป็นรายใหญ่อย่างแรกเลยผมต้องเอาตังก่อนผมว่าเลือกตัวเองมาเป็นกรรมการฉะนั้นพอผมเลือกตัวเองมาเป็นกรรมการเนี่ยคุณคิดว่าผมกลัวข้อบังคับไหมข้อบังคับใช้อะใครคุณคิดว่าข้อบังคับใช้อะใครก็ผมบอกแล้วบริคนคืออะไรรัฐธรรมนูญข้อบังคับคือพรบแล้วพรบใครอ่ะก็คือคนที่บริหารงานถูกป่ะล่ะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก็คือข้อบังคับถ้าไม่ทำตามข้อบังคับมีโทษอาญาครับอย่างที่ผมบอกคุณนายกฎหมายตัวเนี้ยประมวลแพ่งเนี้ยมันมีฝาแฝดมันอีกตัวหนึ่งชื่อพรบว่าด้วยความรับผิดว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัทแต่ส่วนมากเป็นโทษปรับไม่ได้เป็นโทษติดคุกโอเคนะฉะนั้นถ้าคุณเป็นกรรมการผมบอกเลยคุณกลัวข้อบังคับแน่เพราะถ้าคุณไม่ทำตามข้อบังคับนอกจากหนึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะถูกผู้ถือหุ้นฟ้องในเชิงแพ่งเรียกค่าเสียหายสองตัวคุณอาจจะต้องรับโทษอาญาต้องไปปรับอีกเห็นด้วยกับผมไหมครับเห็นด้วยกับผมไหมครับฉะนั้นไอเนื้อหาในสัญญาใน shareholder agreement เนี่ยถ้าคุณเป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เลือกได้ไอตอนคุย JV ตอนนั้นน่ะง้อเขาป่ะเราง้อเขาอยู่เราง้อรายย่อยอยู่เราจีบเขาอยู่ถูกไหมบางทีเราอาจจะยอมเขามากไปหน่อยดังนั้นเขาจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเอาไปเป็นข้อบังคับให้ยุ่งยากหรอกเดี๋ยวเราล่างกันใหม่ข้อบังคับก็ประมาณตามนั้นแหละถูกป่ะล่ะแล้วก็ประมาณตามนั้นแหละแต่กูเปลี่ยนบางข้อที่กูเสียเปรียบไม่มีใครเขาเปลี่ยนทุกข้อหรอกครับแต่ณตอนนั้นข้อไหนเสียเปรียบปล่อยไปก่อนแต่ข้อบังคับเดี๋ยวเราไปแก้ใหม่ฉะนั้นรายใหญ่เขาจะบอกว่าไม่เอาไหมข้อบังคับก็เดี๋ยวเขียนใหม่ก็ได้เอาตามนั้นแหละแต่ไม่เอามา 100% นะเพื่อทำให้ตัวเองหนึ่งมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและทำให้ตัวเองไม่ติดโทษปรับอาญาเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถามว่าตัวเองยังมีความผิดอยู่ในสัญญา JV ไหมก็ยังมีอยู่แต่มันเป็นความผิดทางแพ่งเฉยๆเป็นความผิดทางแพ่งเฉยๆและบางคนก็จะอาศัยในการแก้ข้อบังคับเสร็จปุ๊บก็ขอแก้ JV ด้วยคือเขาไม่โง่หรอกครับเรื่องอะไรเขาแก้ข้อบังคับไปแล้วเขาจะไม่แก้ JV นึกออกป่ะคือมันก็ต้องหาโอกาสตะล่อมใหม่ครับบอกเหตุการณ์มันเปลี่ยนนู่นนี่นั่นดูแล้วมันไปไม่ได้มันวุ่นวายรายย่อยก็โดนต้มเลยจะจัดตั้งบริษัทอยู่แล้วเงินโอนมาแล้วตั้งบริษัทแล้วอยู่ดีมันล้มแหมมันก็เหมือนลากมาเชือดอ่ะเข้าใจไหมแต่ JV นะตอนนั้นมันต้องเอามันมาก่อนเอามันมาจะเข้าใจก็คล้ายๆประหนึ่งเหมือนเซ็น MOU ครับแต่มันสำคัญกว่า MOU เพราะ MOU ไม่เป็นสัญญาก็ได้MOU คือ Memorandum of Understanding โดยหลักไม่เป็นสัญญาแปลว่า MOU เซ็นกันจะฉีกทิ้งพรุ่งนี้ไม่มีใครผิดแต่ไม่ใช่เสมอไปนะครับบางคนไม่รู้จริงไปเที่ยวพูดว่า MOU ฉีกทิ้งได้ MOU ฉีกทิ้งได้ไม่จริงครับดูเนื้อหาในสัญญาด้วยผมเคยเจอนะครับ MOU ก็จริงแต่เขียนเลยบอกให้เป็นสัญญาให้มีผลผูกพันเลยก็ได้ครับก็ไม่ผิดครับ
งงป่ะไม่งงนะเนี่ยเราต้องช่วยนายนะครับบางทีนายหรือเจ้านายเราไปMOU MOU เซ็นอ้าวสัญญาเขียนมาบอกให้มีผลบังคับไม่ทำตามโดนฟ้องป่ะคำว่ามีผลบังคับแปลว่าไม่ทำตามโดนฟ้องได้เรียกค่าเสียหายได้ถูกป่ะแต่ถ้าไม่มีสภาพบังคับฉีกทิ้งไม่มีใครว่าครับฉะนั้นสัญญา JV เนี่ยรายใหญ่มักจะบอกไม่เอาแต่รายย่อยก็จะบอกมึงกลัวอะไรล่ะถูกป่ะล่ะรายย่อยมึงกลัวอะไรล่ะก็เนี่ยตามเนี้ยตามที่เซ็นตามที่คุยผมไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมเลยผมก็เอาตามเนื้อหา JV นั่นแหละก็ไปเป็นข้อบังคับด้วยกลัวอะไรกลัวอะไรคุณกลัวอะไรคุณเป็นที่ปรึกษารายใหญ่ว่าไม่ได้กลัวกลัวตรงไหนแต่แค่เหตุการณ์มันเปลี่ยนนะต้องพูดให้เป็นเห็นไหมใครจ้างคุณอ่ะคุณเป็นทนายรายย่อยคุณต้องโปรเทครายย่อยคุณเป็นรายใหญ่คุณต้องโปรเทครายใหญ่ครับมันเนี่ยมันสนุกครับวิชาเนี่ยมันไม่มีฟันธงหรอกนะครับฉะนั้นนี่คือการเถียงกันซึ่งแล้วแต่บริษัทเลยครับบางบริษัทก็เอา JV มาเป็นข้อบังคับบางบริษัทก็ไม่เอาครับก็แยกกัน JV ก็เป็น JV ข้อบังคับก็เป็นข้อบังคับซึ่งอันนี้รายใหญ่ก็จะโอเคหน่อยรายใหญ่ก็จะเหมือนมีโอกาสได้แก้2รายใหญ่ก็จะแยกชัดเจนว่าผิด JV ก็ผิดทางแพ่งเฉยๆก็ไม่ต้องมาผิดโทษอาญาด้วยทีนี้สมมติมีคนมาเชิญคุณไปเป็นกรรมการบริษัทพรุ่งนี้เลยโอ้โหมันเรียนกับอาจารย์สิทธิภาพแล้วสัมภาษณ์งานโอ้ดูดีมากอีหนูมาเป็นกรรมการบริษัทหน่อยอาให้เดือนละ 200,000 เอาป่ะเอาป่ะโอ้รีบเอาเลยป่ะของฟรีไม่มีในโลกเรียนกฎหมายมาต้องรู้สิคนเขาจ้างเราเท่าไหร่แปลว่าค่าตัวเราเท่าไหร่ค่าตัวเรา 200,000 แปลว่าในชีวิตจริงค่าตัวเราเท่าไหร่ดีไม่ดี2ล้านนี่ไงความผิด2ล้านเนี่ยคุณเป็นกรรมการผมจ้างคุณ20ล้านคุณคิดว่าผมเป็นเท่าแก่ให้เงินคุณฟรีเหรอ20ล้านผมก็ซื้อลายเซ็นคุณไงคิดอะไรยากคุณเป็น CEO เซ็นงบไปดิผมสั่งให้คุณทำคุณทำป่ะคุณต้องทำผมจ้างคุณผมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผมเอาคุณออกปีหน้าเลยก็ได้วินาทีนี้เลยยังได้เลยจัดประชุมผู้ถือหุ้นเลยไล่กรรมการออก3เสียง3ไม่4เป็นต้นเนี่ย CEO ก็ต้องเซ็นครับบริษัทจะไปกู้เงิน 20,000 ล้านคุณรับเงินเดือนอยู่20ล้านค้ำให้หน่อยได้มั้ยนึกภาพออกมั้ยครับผมจ้างคุณเป็น CEO ผมให้เงินเดือนคุณ20ล้านให้ลูกคุณเรียนถึงป.เอกด้วยให้เมียคุณทำสปาฟรีทุกวันด้วยถามบริษัทต้องกู้เงิน 10,000 ล้านคุณเซ็นค้ำมั้ยคุณเลิกลักเลยมึงอะแหละจะใครถูกป่ะเล่าก็จ้างมาทำไมตั้ง20ล้านก็ให้มาเป็นคนค้ำค้ำประกันไปว่าต้องรับผิดมั้ยใครบอกถ้าบริษัทดีถูกป่ะล่ะถ้าคุณทำดีบริษัทดีมีกำไรคุณไม่ต้องรับถูกป่ะครับกฎหมายค้ำมันแก้แล้วนี่ถูกป่ะฟ้องต้องไปฟ้องลูกหนี้ก่อนลูกหนี้มีตังก็จบแต่ถ้าลูกหนี้ไม่มีตังเหลือเท่าไหร่คนค้ำโดนกลัวอะไรเท่าแก่เสือกเรียนนิติรามอีกเท่าแก่ฉลาดอีกเห็นไหมเนี่ยเท่าแก่ฉลาดที่รู้กฎหมายนะโหไม่ทันกินเขาหรอกครับจริงๆโหเรียนกฎหมายเหมือนติดปีกเลยไม่รู้ตัวอะไรติดปีกวะนะแต่มันน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงคนเรียนกฎหมายมันรู้ช่องมันรู้นี่ก็ทำได้ทำไม่ได้และเอาไปใช้ปฏิบัติได้เนี่ยแหละสำคัญที่สุดไม่ใช่มานั่งรู้ฟันธงไม่ใช่นะครับฉะนั้นยังคุณยังไม่ตอบผมเลยนะเนี่ยความจำผมดีผมไม่ลืมหรอกถ้ามีคนให้เงินคุณ 200,000 พวกนี้ไปเป็นกรรมการบริษัทคุณจะเรียกร้องอะไรจากเขาหรือซื้อกระเช้าให้เขาเลยขอบคุณค่ะถือว่าในชีวิตจริงก็อย่างนี้แหละให้กูทั้ง 200,000แต่พอเรียนผมคุณต้องรู้ดิไม่มีของฟรีในโลกครับเขาให้คุณ 200,000 เนี่ยมันมีแนวโน้มแล้วว่ามันต้องมีซัมติงละมันต้องให้เราไปเซ็นอะไรที่มันไม่สนุกละมันต้องมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีความรับผิดหรือเปล่าถูกป่ะฉะนั้นส่วนหนึ่งนะครับกรรมการที่เขาฉลาดเขาก็จะทำไมครับให้บริษัทไปซื้อประกันด้วยครับมีไหมมีไหมมีขายไหมครับประกันความผิดกรรมการมีทำไมไม่มี
ประกันความผิดครับแต่บริษัทประกันมันจะไม่จ่ายถ้าทุจริตครับส่วนมากมันจะเนี่ยถ้าผิดเล็กๆน้อยๆผิดอะไรเงี้ยประกันจ่ายครับก็บริษัทเป็นคนซื้อไงเราไม่ต้องซื้อแต่ถ้าทุจริตเราต้องโดนไม่มีบริษัทประกันไหนคุ้มครองหรอครับถ้ากรรมการทุจริตทุจริตแปลว่าอะไรก็ส่วนมากติดคุกกับทุจริตกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครคุ้มครองครับแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายถามว่าแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาจริงๆอ่ะเริ่มด้วยตัวเองมั้ยคุณคิดว่า CEO มันจะทำได้ตัวมันเองมั้ยล่ะไม่หรอกส่วนมากก็คือเฒ่าแก่สั่งอ่ะแหละแล้วก็ตามน้ำกันเนี่ยแล้วเวลาเล่นใครเล่นรายย่อยเขาต้องเล่นถูกป่ะล่ะเวลารายย่อยเขาเล่นเขาต้องเล่นค่ะเขาต้องเล่นกรรมการก่อนถูกป่ะเล่าแล้วค่อยกระทบชิงไปที่ตัวรายผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฉะนั้นไอ้ตัวรายใหญ่เนี่ยมันน่ากลัวไหมมันเหมือนอีแอบเลยใช่ไหมผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยถูกป่ะเพราะภาพของคนเรียนกฎหมายผู้ถือหุ้นมันคือหน่อมแนมอ่ะผู้ถือหุ้นคือผมไม่เกี่ยวถูกป่ะผมสอนคุณตั้งแต่คาบผู้ถือหุ้นมันไม่เกี่ยวมันแยกออกมารู้เรื่องอะไรเป็นผู้ถือหุ้นรู้เรื่องอะไรอ้าวสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้างอ่ะมีที่ว่างไหมมีที่ว่างจดตรงนี้หน่อยครับอ่ะเรื่องสุดท้ายคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไม่เป็นสาระสำคัญฉะนั้นผู้ถือหุ้นทำอะไรได้บ้างคุณเป็นคนไม่สำคัญคุณเป็นคนไม่สำคัญเพราะคุณทำได้แค่นี้ครับ1ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเขาเรียกว่า voting right เคยได้ยินไหม voting v o t i n g แล้วก็ r i g h t ครับสิทธิ์ในการออกเสียงหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเป็นมาตราแบบยันตระเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อไปอาทิตย์หน้าเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิ์เข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้เสมอไม่ว่าประชุมชนิดใดคราวใด นี่คืออำนาจอันสูงส่งมากนะครับคุณเป็นรายย่อยเข้าไปก็แพ้ไหมถูกป่ะล่ะอ่ะสองครับมีสิทธิ์อะไรครับไต่ถามการงานครับมีสิทธิ์ไต่ถามการงานตรวจสอบเอกสารรวมถึงฟ้องกรรมการครับตัวอย่างก็จะมีมาตรา1169ครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการฟ้องกรรมการมีอะไรอีก3ครับมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลครับสุดท้ายครับมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อบริษัทเลิกและชำระบัญชีครับนี่คืออำนาจของคนที่เรียกว่าผู้ถือหุ้นครับผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทมั้ยเดี๋ยวเลิกคาบแล้วไปซื้อหุ้นอิชิตันนะครับ1หุ้นแล้วก็ไปเซเว่นแล้วก็หยิบอิชิตันมาแล้วก็บอกผมไม่จ่ายเพราะผมเป็นเจ้าของแล้วคุณจะรู้ว่าเขาเลี้ยงหมาไว้ทำไมที่หน้าเซเว่นนะคำตอบคือนั่นคือสับบัญชีครับเขาเรียกว่าผู้ถือหุ้นคือส่วนของเจ้าของแต่ในเชิงความเป็นจริงและชีวิตของนักกฎหมายเราเป็นแค่เจ้าของใบหุ้นครับเรามีสิทธิ์แค่นี้ครับเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทถามว่ารายใหญ่โอเคมั้ยกับสิทธิ์เหล่านี้โอเค1โหวตชนะไง2ไต่ถามการงานสนใจมั้ยไม่สนเพราะตัวเองเลือกตัวเองเป็นกรรมการไปแล้วฉะนั้นสิทธิ์ที่2เขาไม่สน3เงินปันผลก็เหมือนจะแคร์แต่อาจจะไม่แคร์ถูกมั้ย4เลิกก็ชำระบัญชีอันนี้ไม่สนหรอกเพราะไม่เลิกไงเรื่องอะไรจะเลิกยื้อไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นรายใหญ่เนี่ยให้เขามาเป็นแค่ผู้ถือหุ้นเขาไม่เอาหรอกครับมันไม่จับมันต้องเป็นทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่คุมเสียงที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและไปเป็นกรรมการคุมคณะกรรมการอีกทีหนึ่งมันถึงจะจับ
รายย่อยล่ะโหวตก็แพ้ไต่ถามการงานก็ช้าฟ้องก็ไม่ชนะถูกไหมคือโอกาสอะชนะยากครับเอกสารมันอยู่ในบริษัทกรรมการมันสั่งทำลายทิ้งคุณจะรู้เหรอมันยากมากเลยนะครับในชีวิตจริงอะมันต้องสู้กันด้วยพยานหลักฐานอะอยู่ดีไฟไหม้เห็นไหมเห็นความเป็นโจรในตัวผมป่ะอ้าวผมเป็นรายใหญ่ผมทุจริตอ้าวผมก็เผาคอมทิ้งแล้วบอกไฟฟ้าแล้ววงจรทำไมอ่ะเห็นป่ะมันก็ตรวจสอบยากอีกแล้วเห็นไหมนะอะไรอีกเงินปันผลโอ้โหเหมือนขอทานหรือว่าคือต้องยืมจมูกรายใหญ่ว่ารายใหญ่จะมีกำไรไหมเพื่อมาจ่ายปันผลถูกป่ะครับซึ่งเราก็สอนไปแล้วว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องมีกำไรเท่าแก่ก็รวยได้ถูกป่ะอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนกันสุดท้ายเลิกการชำระบัญชีก็ต้องไปจ่ายเจ้าหนี้ก่อนเหลือเจ้าหนี้เท่าไหร่ถึงค่อยเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งส่วนมากไม่ค่อยเหลือหรอกครับฉะนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยน่าสงสารมากๆ World Bank ก็ถึงมีคะแนนตัวนึงที่เรียกว่าการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยครับถ้าประเทศไหนมีคะแนนการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยที่น้อยก็ไม่ค่อยมีใครมาลงทุนครับประเทศไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะเราได้ลำดับคะแนนนี้ดีมากนะครับแต่อย่างที่ผมพูดเนี่ยรายใหญ่มันก็ฉลาดครับคือรายใหญ่ก็ฉลาดรายย่อยก็ไม่โง่ครับ นะครับโอเคอ่ะสรุปนะครับเราเรียนบริษัทจำกัดเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับจองชื่อบริคนจัดให้มีผู้เข้าชื่อแล้วก็มาจัดประชุมจัดตั้งทีนี้ในการประชุมจัดตั้งเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาสำคัญอันแรกเลยนะครับก็คือตั้งข้อบังคับบริษัทนะอ่ะขอให้อ่านไปจนถึงมาตรา1195เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณขึ้นรถไฟหอนะเอ๊ะเดี๋ยวสอบวันที่เท่าไหร่โอ้ใกล้แล้วนี่อาทิตย์หน้าผมปิดเลยนะผมปิดเลยจะได้มีเวลาไปอ่านหนังสือถูกป่ะเพราะถ้าไปรออีกอาทิตย์นึงมันใกล้วันสอบมากถูกป่ะคุณสอบวันแรกนี่เท่าไหร่18เห็นป่ะล่ะจะให้ผมไปปิด16เหรอจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านล่ะครับถูกป่ะอ่ะเดี๋ยวเอางี้ผมจะพยายามปิดอาทิตย์หน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกจุดสาระสำคัญนะครับบอกแล้วเรียนกับผมสบายนะเรียนสนุกลุกนั่งสบายตายตอนสอบไม่ใช่นะครับเอทุกคนนะครับอ่ะอ่านชีตผมมาแหละตั้งอ่านล่วงหน้ามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีไหมเนี่ยไปซื้อนะฮะใครยังไม่มีไปซื้อนะครับโอเคเจอกันครั้งอาทิตย์หน้าสวัสดีครับไม่ค่ะ
ะไปเขียนอาจารย์แกไม่กดคอมออกด้วย กดคอมคาไว้เลย